สวัสดีนะครับพวกเรานะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่บทถัดไปนะฮะบทที่7นะครับเราจะวิเคราะห์คานนะครับแล้วก็วิเคราะห์เฟรมนะครับเราใช้วิธีการเดิมคือเมทริกดิสเพสเมนต์เมธอดนะครับเมื่อตอนที่เราวิเคราะห์ทัสนะครับพวกเรารู้จักกันดีว่าทัสโดนแรงกระทำที่ตัวจอยส์นะครับเมื่อทัสโดนแรงกระทำที่ตัวจอยส์แล้วจอยส์เป็นพินเนี่ยชิ้นส่วนของซะของทัสนะครับไม่รับแรงดึงก็รับแรงอัดนะครับหลายๆครั้งนะพวกเราถึงแม้นว่าเราทำการโมเดลตัวทัสของเราเป็นจุดเชื่อมต่อแบบยึดแน่นนะครับพวกเราก็จะสามารถที่จะพบว่าเมื่อเราเอาแรงใส่เข้าไปกระทำแบบนี้นะครับตัวโมเมนต์ตัวแรงเฉือนซึ่งเกิดขึ้นในชิ้นส่วนของทัสก็จะมีค่าน้อยมากหลักๆทัสซึ่งมีลักษณะไม่ใช่จุดเชื่อมต่อที่เป็นหมุดนะฮะมันก็ถูกเรียกว่าเป็นเฟรมนะครับทีนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เฟรมนะครับจะรูปร่างก็แม้จะเป็นเช่นนี้ก็ช่างถ้าโดนกระทำโดยแรงที่ตัวชิ้นส่วนแบบนี้สมมุติว่าถูกกระทำโดยแรงลมแบบนี้นะครับไอตัวนี้มีความชัดเจนมากว่ามันจะเป็นเฟรมนะครับชิ้นส่วนใดๆก็ช่างเมื่อมันเป็นเฟรมนะครับสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่ามันจะแตกต่างกับกรณีของทัสเมื่อตอนที่เป็นทัสนะฮะเธอตัดจอยหนึ่งจอยนะครับเธอมีสมการในการวิเคราะห์จอยนั้นคือซัมเมชันf สับ x เท่ากับ0กับ summation f สับ y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเมื่อเธอตัดจอยหรือตัดสิ่งที่เรียกว่าโนดนะครับ1โนดของตัวทัสนะฮะมันมี2 degree of freedom คือตัวซึ่งอยู่ในแนวนอนกับตัวซึ่งอยู่ในแนวดิ่งนะครับทีนี้เฟรมที่คลาสสิกมากของพวกเรานะฮะคือเฟรมตัวที่เป็นหลังคานะฮะที่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะฮะหลังคาคุมทางเดินเรานะฮะนะครับไอ้หมอนี้เมื่อเธอใส่แรงกระทำต่อตัวเฟรมนะครับเธอจะพบว่านะฮะการโก่งตัวที่เนี้ยเป็น0นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการโก่งตัวแบบนี้และเกิดการโก่งตัวแบบนี้ทีนี้ต้องแยกความแตกต่างนะฮะสมัยที่เราเรียนวิชาสโลปวิชานี้ในสโลปดีเฟคชั่นเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าคานกับเสาไม่ยืดแล้วก็หดตัวฮะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นสมัยที่เราเรียนสมัยนะฮะที่เราเรียนตอนนั้นเราบอกว่าเฟรมตัวนี้มี degree of freedom คืออะไร degree of freedom degree of freedom นั้นคือการเซที่นี่1ตัวซึ่งเมื่อไม่มีการยืดและหดตัวการเซที่นี่กับการเซที่นี่มีค่าเท่ากันโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้นะฮะเนื่องจากเสานะฮะเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้คานไม่ยืดหดเนาะคานไม่ยืดหดเดลต้าเท่ากันนะฮะเนื่องจากเสาไม่ยืดหดนั่นหมายความว่าตำแหน่งของเสาซึ่งวางเรียงตรงนี้มีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าอะไรสมมุติว่าหมอนี้เป็นเดลต้าสับ x เนาะตรงนี้เดลต้าสับ y ก็มีค่าเท่ากับ0โอเคนะครับเพราะฉะนั้น degree of freedom ที่เหลือที่นี่จึงมีแค่เซต้าตัวเดียวโอเคนะครับนะฮะขณะที่ตรงนี้นะฮะมีเดลต้าสับ x แล้วตรงนี้จะต้องมีเดลต้าอีกตัวหนึ่งเดลต้าสับ y และตรงนี้ก็มีมุมเซต้าถ้านับแบบนี้ไอ้หมอนี้มี degree of freedom คือ1ตัว2ตัวนี้เขียนได้เป็น1ตัวได้เท่ากันนะฮะ2ตัวไม่ใช่ตัวนี้เป็น0นะฮะ2ตัวโอเคนะฮะแล้วก็3ตัวแล้วก็4ตัวทีนี้มาวิชานี้นะฮะมาวิชานี้วิชานี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะวิชานี้สิ่งซึ่งเรานะฮะมีคือตัวเสากับคานไม่ได้ถูกยึดด้วยข้อกำหนดของการยืดและหดตัวเที่ยวนี้เสาหดได้คานยืดได้โอเคนะครับเมื่อเสาหดได้คานยืดได้เพราะฉะนั้นเธอจะได้โครงสร้างนี้มี degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังที่นี่เหมือนเดิมไม่ยึดหลังเหมือนกับอะไรเหมือนกับตัวนี้โอเคนะครับมี degree of freedom ที่นี่เหมือนเดิมเหมือนกับตัวนี้ degree of freedom เรื่องของการหมุน
พิ่มมาอีกตัวนึงอยู่ที่นี่นะแล้วเราก็รู้ว่าปกติเฟรมนั้นมี3สมการความสมดุลต่อ1ตัดคือ summation f sub y เท่ากับ0 summation f sub x แล้วก็0แล้วก็ summation moment เท่ากับ0เพราะฉะนั้น1โนดของตัวเฟรมจึงแตกต่างกับ1โนดของตัวทัสนะฮะ1โนดเนี่ยนะครับมี3 degree of freedom ดังที่ปรากฏโอเคนะครับทีนี้โดยที่มันไม่มีเงื่อนไขของเรื่องของการยืดและหดตัวตามที่ปรากฏตรงนี้ก็มีอีก1ตัวตรงนี้ก็มีอีก1ตัวตรงนี้ก็มีอีก1ตัวเพราะฉะนั้น degree of freedom ที่พูดถึงตรงนี้คือ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังไอ้หมอนี้ก็คือ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังนะฮะนะครับก็เปลี่ยนจากเดิมฮะจากเดิมจาก4เที่ยวนี้ก็เปลี่ยนออกมากลายเป็น6โอเคนะครับนะครับส่วนการวิเคราะห์ตอนที่เป็นไอ้ตัวนี้เราไม่ได้สนใจที่นี่เราก็บอกว่าที่จุดนี้เซต้า a เท่ากับ0เดลต้า a ในแนวแกน x เท่ากับ0เดลต้า a ในแนวแกน y เท่ากับ0นั่นหมายความว่าเรารู้อะไรเรารู้ว่าจุดรองรับที่นี่เป็นฟิกสโลปดีเฟคชั่นไม่ได้สนใจมันแต่ไม่ใช่ไอ้หมอนี้วิธีการเมทริกซ์นะฮะก็ยังให้ความสนใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น degree of freedom ที่ยึดหลังนะฮะก็มีทั้งสิ้นเป็น3ตัวเบ็ดเสร็จเรามี3โนดนะครับโครงสร้างตัวนี้ก็จะมี degree of freedom รวมแล้วเป็น6บวก3โอเคนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาครับนะฮะแต่เมื่อตอน slope defection เราพยายามจะลดจำนวน degree of freedom ให้มากที่สุดโดยการอะไรโดยการไม่สนใจจุดยึดหลังโอเคนะฮะโดยอะไรโดยตั้งสมมุติฐานตามที่ปรากฏตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรความสามารถในการคำนวณคอมพิวเตอร์มันเยอะขึ้นเราก็ตัดแอสซัมชันต่างๆออกไปโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นอันนี้คือคอนเซปต์จากนั้นสมมุติฐานและข้อจำกัดของวิธีการนี้ยังคงเหมือนเดิมคืออะไรครับภายใต้การกระทำของแรงโครงสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เราพูดถึงนั้นมีค่าน้อยมากๆซึ่งไปสอดคล้องกับตอนเรียนเทอร์เรนสตีลดีไซน์นะครับนะอาจารย์บอกว่าออกแบบเสร็จโครงสร้างมีกำลังเพียงพอที่จะรับแรงกระทำภายนอกจากนั้นไปเช็คนะโครงสร้างแอนตัวเท่าไหร่อันนั้นคือเช็คความแกร่งนะฮะซึ่งความแกร่งนั้นพวกเราก็รู้ว่า L ส่วน360 L ส่วน220แล้วแต่โคดจะกำหนดนะฮะถ้าเป็นโครงสร้างสแปนยาวๆอาจจะต้องกำหนดขึ้นมาเองเพราะ L ส่วน320กับ L ส่วน210คือค่าต่ำสุดไม่ใช่ค่าคือค่าไม่น้อยกว่าไม่ใช่ค่าต่ำสุดคือค่าไม่น้อยกว่านะเราใช้ L ส่วนพันไม่มีใครผิดว่าอะไรนะฮะแต่โครงสร้างของเราก็จะแกร่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วอีกตัวนึงคือภายใต้การกระทำของแรงพฤติกรรมของวัสดุยังอยู่ในช่วงลิเนียอีลาสติกก็เรื่องเดิมนะยังอยู่ในช่วงสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวที่เติมลงมาตรงนี้ก็เป็นส่วนของความปลอดภัยเสริมเข้าไปในโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกฮะใครออกแบบโครงสร้างพังนั้นนะมีอยู่2กรณีหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Act of God นะฮะพระเจ้าเป็นคนธรรมชาตินะฮะพระเจ้าธรรมชาติเป็นคนกระทำกับเรายกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือ human error คือความผิดพลาดของเรานะฮะสิ่งที่เราเรียนตรงนี้คือป้องกันเรื่องของ human error แค่เองแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วโครงสร้างพังนะฮะบางทีก็ต้องยอมรับกันไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราไม่ได้เผื่อขนาดนั้นนะครับเอาล่ะนะครับก็มีพื้นฐานอยู่ที่นี่นะครับจุดต่างระหว่างการวิเคราะห์ตัวทัสนะครับกับการวิเคราะห์ตัวเฟรมอยู่ที่ไหนเรื่องสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ตัวนี้1โนดมี2 degree of freedom ขณะที่ไอ้หมอนี้1โนดมี3 degree of freedom ทีนี้มาอีกครับมีคานอีกนะฮะยังไม่เลิกนะคานนะคานของเรานะครับเป็นโครงสร้างซึ่งวางอยู่ในแนวนอนนะครับส่วนใหญ่แล้วคานของเราโดนกระทำด้วยแรงที่เป็นแรงน้ำหนักนะที่ถ่ายมาจากพื้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ถ่ายมาจากพื้นปกติจะอยู่ในแนวดิ่งนะครับ
คานของเรานะอาจจะเชื่อมต่อกับเสานะครับปกติเราก็แอดซูมนะฮะในเบื้องต้นนะฮะว่าไอ้หมอนี้นะครับถูกรองรับโดยโรลเลอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของไอ้หมอนี้ภายใต้แรงกระทำนะโครงสร้างนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะลักษณะนี้นะฮะดัดแล้วก็คอมสมมติไอ้หมอนี้มีการซุดตัวด้วยละกันนะฮะให้มีการซุดตัวด้วยก็มาแบบนี้แล้วก็กลับมาแบบนี้สิ่งที่เราพบคืออะไรการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นในคานที่เราเห็นอยู่ที่นี่มีอะไรครับมีเซต้าสับเอสมมตินะฮะกับตรงนี้นะฮะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีเซต้าสับบีนะฮะกับตรงนี้มีอะไรถ้าเป็นไปได้ตรงนี้เซต้าสับซีนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เป็นเซต้าสับดีอันนี้จะคล้ายกับสโลปดีเฟคชั่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเรามองก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะมันมีโอกาสที่จะมีคืออะไรการซุดตัวการซุดตัวอยู่ในแนวไหนอยู่ในแนวดิ่งถ้าลงก็เป็นลบถ้าขึ้นก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวคาน1โนดนะครับจะมี2 degree of freedom แต่ต่างกับตัวทัสฮะทัสมีแนวนี้นะครับของตัวคานจะมี degree of freedom คือในแนวดิ่งแล้วก็สโลปฮะสโลปคือการหมุนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกความแตกต่างของตัวทัสนะครับกับตัวคานด้วย degree of freedom โอเคนะครับและเช่นเดียวกันเฟรมนะฮะคือ1โนดมี3 degree of freedom โดยที่เฟรมนั้นคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะตามที่เราเห็นกันมานะครับจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมครับอาจารย์จะมีตัวเมทริกซ์เคเล็กมาให้ในข้อสอบนะฮะอาจารย์ออกมาให้นะฮะนะแต่เที่ยวนี้เมทริกซ์เคเล็กของเราที่เรียกว่านะฮะ global นะฮะ structure stiffness matrix นะฮะ structure stiffness นะครับ matrix เราจะเริ่มจากการหาสำหรับตัวเฟรมนะฮะสำหรับตัวเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นตัว1ชิ้นส่วนของตัวเฟรมเรารู้ว่ายกตัวอย่างเช่นเสาหรือคานตรงนี้ก็ช่างตัวเฟรมนั้นถ้าเธอเอาชิ้นส่วนมาพิจารณายกตัวอย่างเช่นถ้าเอาตัวคานตรงนี้มาพิจารณาเธอจะมี degree of freedom 1ตัว2ตัว3ตัวถูกต้องไหมครับนี่ไม่ยึดหลังนะฮะไม่ยึดหลังนะฮะนะครับแล้วก็4ตัว5ตัว6ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอจะได้ว่าตัว K ของตัวเฟรมเนี่ย K เล็กนะฮะเป็นเมทริกซ์6คูณ6โอเคนะครับจากนั้นนะฮะถ้าเธอจะหาเมทริกซ์ K เล็กของตัวคานเธอจะต้องทำการลดรูปครับนะฮะจากเมทริกซ์ K เล็กของตัวเฟรมเป็นเมทริกซ์ K เล็กของตัวคาน1โนดของคานอย่างที่เราทราบนะตามที่ปรากฏเดี๋ยวเราจะให้ไอ้หมอเอาดีกรีออฟฟรีดอมที่ไอ้นี่ยึดหลังนะโทษทีนะไอ้หมอนี้ยึดหลัง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 นะครับไอ้ตัวที่ไม่ยึดหลังของตัวคานก็คือตัวสโลปคือการหมุนเซต้าเอการหมุนเซต้าบีการหมุนเซต้าซีและการหมุนเซต้าดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยโดยสภาพที่มันเป็นถ้าพิจารณาที่นี่ตัวชิ้นส่วนของคานนะครับมันจะประกอบด้วย degree of freedom นี่สโลปนะครับไม่ยึดหลังไม่ยึดหลังนะครับแล้วก็ตัวในแนวดิ่งนะครับตรงนี้กลายเป็นตัวยึดหลังนะฮะดังว่านะฮะตัว K ตัวนี้จะกลายเป็น4คูณ4กรณีของตัวทัสนั้นตัวเมทริกซ์ K ที่ได้ออกมาตรงไปตรงมาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เมทริกซ์ของ K ของตัวคานเธอจะต้องทำการลดรูปจากตัวเฟรมผมจะให้ตัวเฟรมมานะครับผมจะให้เมทริกตัวใหญ่มานะครับจากนั้นเธอต้องทำการลดรูปของมันให้กลายเป็นเมทริก K เล็กของคานเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งแต่คอนเซปต์เนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเธอก็จะเอาไอ้ตัวเมทริก K เล็กตัวนี้ประกอบกันจนกระทั่งได้เป็นเมทริกตัว K ใหญ่เ
ทีนี้พวกเราครับนะฮะถ้าพวกเราดูเมตไอตัวไอตัวเฟรมที่อาจารย์พูดถึงตรงนี้เศษแมทัสมีกี่โนดมี1โนดมี2โนดมี3โนด1โนดมี3 degree of freedom เพราะฉะนั้นทัสตัวนี้จะเป็นเมติก9คูณ9ข้างในมี81โอเคนะครับเอาใหม่ถ้าอาจารย์ออกเมติกเป็นเฟรมหน้าตาแบบนี้นะครับนะฮะตรงนี้เป็นยึดแน่นตรงนี้เป็นยึดแน่นสมมุติโดนแรงกระทำแบบนี้นะไอ้หมอนี้มีกี่โนดไอ้หมอนี้มีโนดเป็น1โนดนะฮะ2โนด3โนด4โนดเพราะฉะนั้นเมติกเคใหญ่ของไอ้หมอนี้จะมีขนาด12คูณ12หรือคือ144ข้างในนะฮะเป็นไงอ้วนไหมอ้วนเลยนะฮะนะฮะถ้าเจอเมติกแบบนี้นะอ้วนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบนะฮะปกติแล้วไม่มีใครออกข้อสอบเกิน4ชิ้นนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะออกข้อสอบแค่2ชิ้นโทษที3ชิ้นหรือ4ชิ้นแค่เองนะฮะข้อสอบมีแค่นี้เพราะฉะนั้นข้อสอบเฟรมเนี้ยง่ายๆสั้นๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าไม่ออก2ชิ้นปกติเฟรมก็ออกเนี่ย3ชิ้นทัสล่ะถ้าจะดูทัสตัวนี้ทัสตัวนี้มีกี่ degree of freedomนะ2 4 6 8เห็นไหมฮะตัว K ของตัวเมติกของทัสเมื่อประกอบเป็นเมติก K ใหญ่กลายเป็น8คูณ8แค่นั้นเองเพราะทัสเนี่ยออก4ช่วงก็แค่8คูณ8นะครับแต่ถ้าเฟรมออกนะฮะแบบนี้ก็ปาเข้าไป12คูณ12อย่าลืมนะ8คูณ8นี่คือ64นะฮะ12คูณ12เป็น144ใหญ่กว่ากัน2เท่าในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นทัสเนี่ยเธอโทษทีคานนะฮะเธออาจจะเจอข้อสอบถึง4สแปนโอเคนะครับแต่เฟรมเนี่ยอาจารย์ตีกรอบให้พวกเธอเลยว่าข้อสอบเนี่ยไม่เกินตัวนี้โอเคนะครับนะฮะก็จะวนไปวนมาเอาล่ะนะครับไฟนอลสอบในตารางนะฮะไฟนอลสอบตารางนะฮะข้อคานจะสอบนอกตารางไหมข้อคานสอบตารางไหมฮะ3ชั่วโมงทันนะคานกับเฟรม2ข้อพร้อมกันได้ถ้าใครไม่ชอบนะถ้าสอบแยกเธอก็จะสอบกันประมาณอาทิตย์ก่อนที่จะสอบไฟนอลนะฮะนะประมาณวันที่24อะไรทำนองเนี้ยหรือ23นะหรือ25นะฮะเอาไงแยกหรือว่าพร้อมกันเพราะว่าผมต้องส่งข้อสอบไม่ใช่อะไรหลายรุ่นก็จะแยกอยู่นะฮะเพราะว่าเขาอยากจะทำสบายๆเฟรมนะฮะนะนิ่งๆเผื่ออาจารย์สีชัยออกมาเป็น12คูณ12นะฮะได้ค่อยๆทำนะครับโอเคนะถ้าจะแยกนะถ้าแยกแล้วอาจารย์กำหนดวันสอบเลยนะครับนะฮะถ้าแยกนะกำหนดวันสอบนะฮะเราจะสอบกันอันนี้จะจบไวเธอนะฮะตัวคานนี่แป๊บเดียวจบตรงเวลานะครับเธอเลือกเอาเธอจะสอบวันที่24คืนหรือ25กลางคืนอาจารย์โอเคทั้งหมดเพราะว่าวันที่25คือวันอาทิตย์ปัญหาคือวันจันทร์เธอมีสอบไหมวันจันทร์พวกเรามีสอบไหมครับจันทร์ที่26ฮะถ้าวันจันทร์ที่26ไม่มีสอบวันที่25ก็สอบได้เป็นวันอาทิตย์อ่ะเธอลองไปเช็คดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้คำตอบอาจารย์ว่าเธอจะเอาวันไหนนะฮะ23เป็นวันศุกร์อาจารย์ว่ามีเวลาอ่านหนังสือสักวันเถอะดีกว่านะครับอ่ะนะครับทีนี้เธอก็ทำการวิเคราะห์เหมือนเดิมวิเคราะห์หาอะไรวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนตำแหน่งเพราะว่าวิธีการนี้มันเป็น basic displacement method เราเริ่มจากการหา unknown คือตัวนี้นะครับจากนั้นหาอะไรต่อหา reaction จากนั้นหาอะไรต่อหาแรงและ moment ภายในคานกับเฟรมซึ่งความหมายตรงนี้แรงตรงนี้ก็คือแรงในแนวแกนแรงในแนวแกนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแรงเฉือนนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายเอามาร่าง elastic curve นะฮะเขียน shear moment diagram วางรูปแบบของเหล็กถ้าโครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสุดท้ายก็เปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับตัวซอฟต์แวร์ที่เรามีนะส่วนใหญ่แล้วก็จะคล้ายๆเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับมีแค่มันเปลี่ยนรูปร่างเฉยๆเอาล่ะเปลี่ยนรูปร่างมาแล้วเฟรมนะฮะเฟรมของเรานะครับวิธีการทำเหมือนเดิมเห็นเฟรมปุ๊บดูว่าจุดรองรับที่มีอยู่เป็นอะไรจุดรองรับที่นี่เป็นพินจุดรองรับที่นี่เป็นฟิกนะครับเมื่อจุดรองรับเป็นฟิก
เราได้ว่าอะไรตรงนี้เป็นยึดลังตัวนี้เป็นยึดลังตัวนี้เป็นยึดลังยังไม่ใส่หมายเลขนะฮะเราแยกนะฮะตัวนี้เป็นยึดลังตัวนี้เป็นยึดลังนะฮะส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นยึดลังทันไหมครับเพราะว่ามันเป็นผินพวกเราตรงนี้ประเด็นนี้ก่อนนะฮะประเด็นนี้ทางอาจารย์นะครับนะครับที่เหลือไม่ยึดลังนะฮะไม่ยึดลังแล้วก็ไม่ยึดลังให้ตัวเลขเป็นแกน x แกน y แกน z โอเคนะครับเช่นเดียวกับที่นี่ให้เป็นแกน x ให้เป็นแกน y แล้วก็ให้เป็นแกน z เป็น4 5แล้วก็6มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้จะ x ก่อนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะยึดลังมาหลังไม่ยึดลังนะเพราะฉะนั้น7จึงต้องมาก่อนโอเคนะครับจากนั้นค่อยเรียงใหม่7ต้องมาก่อนเพราะว่า7มันไม่ยึดลังนะไอตัวที่เหลือมันยึดลังนะฮะนะครับจากนั้นยึดลังก็ไล่8 9แล้วก็กลับเหมือนเดิม10 11 12สิ่งที่อาจารย์ห่วงคือตัวนี้เท่านั้นอันอื่นอาจารย์กำหนดมาให้โอเคนะครับอันอื่นนะฮะอาจารย์กำหนดมาให้จริงๆ degree of freedom นะอาจารย์ให้ตัวทิศมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่หน้าที่ของเธอคือแยกให้ออกว่าเบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนนะฮะเป็นยึดหลังเบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนไม่ใช่ยึดหลังข้อสอบทัสก็เหมือนกันอาจารย์เองอาจารย์ก็ให้มานะฮะนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วเธอทำการแยกเฉยๆนะฮะโอเคเนาะนะอาจารย์ให้มา12ตัวเธอก็แยกเป็นสีน้ำเงินเธอก็แยกเป็นสีแดงนะอันอื่นไม่ต้องไปห่วงอะไรกำหนด global coordinate ก็ให้เธอทราบพิกัดโอเคนะครับกำหนด global coordinate ให้ทราบพิกัดนะแต่หลายครั้งไอ้พิกัดตัวนี้เอาไปทำอะไรไอ้พิกัดตัวนี้ไปหาแลมด้าสับ x ไปหาแลมด้าสับ y ไปหาสิ่งที่เรียกว่า coordinate direction direction ต้องเขียนแยกนะเอาตัวนี้แยกนะ direction cosine นะครับ direction cosine หาเหมือนเดิมไหมหาเหมือนเดิมครับนะครับเสร็จแล้วถ้าโครงสร้างเฟรมเป็นแบบนี้เสร็จหมูเลยนะฮะถ้าโครงสร้างเฟรมเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกเรารู้ดี coordinate direction cosine ถ้าไอ้หมอนี่วางแบบนี้วางแบบนี้นะฮะวางแบบนี้นะฮะเธอจะได้ว่ามันวางตัวอยู่ในทิศทางแบบนี้ lambda sub x เท่ากับ1 lambda sub y เท่ากับ0รู้เลยทันทีนะครับนะครับเฟรมโดยส่วนใหญ่ถ้าจะมีเอียงก็มีเอียงชิ้นเดียวนะครับนะฮะอีกตัวนึงไม่อยู่ในแนวดิ่งก็อยู่ในแนวนอนนะครับถ้ามันพุ่งแบบนี้ล่ะถ้ามันพุ่งแบบนี้มันพุ่งขึ้นแบบนี้ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ1ทันไหมครับพวกเราทันนะครับนะฮะถ้ามันพุ่งลงแบบนี้ล่ะไอ้หมอนี้ก็พุ่งลงแบบนี้ lambda sub x เท่ากับ0 lambda sub y เท่ากับ -1 โอเคนะครับนะไอ้หมอนี้ก็จะไปสอดคล้องกับ local coordinate system นะครับเมื่อไหร่ก็ช่างชิ้นส่วนมีทิศทางไปเป็นแบบนี้ถ้าชิ้นส่วนนี้นะฮะพวกเราครับถ้าเป็นแบบนี้ global coordinate system จะเท่ากับ local coordinate system นะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์คานเนื่องจากคานเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ในแนวนอนเท่านั้นนะครับในการวิเคราะห์คานเราจะกำหนด local coordinate หน้าตาเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะฮะเพื่อช่วยให้การคำนวณของเราง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะอะไรง่ายขึ้นเพราะว่าระบบแกน2ระบบแกนมันทับกันไม่ต้องมีการ transformation matrix นะครับเมื่อมันทับกันปุ๊บนะครับมันจะ transformation matrix นะครับไม่ต้องเอามาใช้นะไม่ต้องมาใช้เพราะฉะนั้นการคำนวณมันจะง่ายนั่นมีเหตุอีกการหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราทำการลดรูปตัวเคเล็กเมติกจากเฟรมมาเป็นตัวคานเดี๋ยวเธอจะเห็นนะครับว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จะเข้ามาเป็นตัวละครหลักเลยในการลดรูปแล้วจะทำให้ตัวเคเล็กเมติกของคานนั้นมีหน้าตาง่ายมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสอบคานเอาให้เต็มนะสอบเฟรมพลาดง่ายมากโดยเฉพาะถ้าสอบถ้ามีชิ้นส่วนเอียงนะครับอ่ะนะครับให้พวกเราขู่ไว้ก่อนตามนี้อื่นๆนะไม่มีอะไรนะพวกเรานะพวกเราลำเหมือนเดิมนะตัวไหนที่เป็นโนดก็เป็นตัวเลขอยู่ในวงกลม
ตัวไหนที่เป็นหมายเลขชิ้นส่วนก็เป็นตัวเลขอยู่ในสี่เหลี่ยมโอเคนะครับก็เรียบร้อยตามนี้หมายเลขโหนดหมายเลขชิ้นส่วน degree of freedom เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็ไปต่อนะครับทีนี้นะครับขออนุญาตลบพวกเรารู้ดีว่าตอนที่เป็นทัสนะแรงกระทำมันกระทำอยู่ที่โหนดโอเคนะฮะตอนเป็นทัสนะฮะแต่พวกเรารู้อีกว่ากรณีที่เป็นเฟรมนั้นโครงสร้างเราอาจจะถูกกระทำด้วยแรงลมโอเคนะฮะแรงลมกระทำสมมติด้านข้างโอเคนะครับขณะเดียวกันนะครับฝนก็ตกมาด้วยนะฮะมีน้ำขังอยู่ที่บนหลังคานะฮะหรือมีตัวเดดโหลดของมันเองเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อเฟรมนะฮะแรงที่กระทำต่อเฟรมมีทั้งแรงซึ่งกระทำอยู่ที่โหนดนะฮะมีทั้งกระทำอยู่ที่โหนดนะครับและอยู่ระหว่างโหนดฮะอยู่ระหว่างโหนดแรงที่กระทำที่โหนดยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้10กิโลนิวตันโอเคนะครับแรงที่กระทำอยู่ระหว่างโหนดเช่นกรณีนี้5กิโลนิวตันต่อเมตรแรงที่กระทำอยู่ที่โหนดไม่ต้องห่วงครับพวกเราอ่านได้เลยครับไอ้หมอนี้จะไปสอดรับกับโหนดหมายเลข1ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ Q1 เนี่ยเท่ากับ10กิโลนิวตันตอบได้เลยโอเคนะครับแต่ปัญหาคือแล้วไอ้แรงที่มันกระทำอยู่ระหว่างโหนดทำยังไงโอเคนะครับไอ้หมอนี้กลับไปคอนเซปต์เดิมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้ชิ้นส่วนที่เราพิจารณาอยู่ในแนวดิ่งนะฮะตอนนี้เสานะครับโดนกระทำด้วยแรงกระทำทางด้านข้างนะครับจะถูกทำการจับยึดก่อนเลยครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมจับยึดมันจับยึดเสร็จหาตัวนี้โอเคนะฮะหาอะไรตัวนี้หาฟิกเอนโมเมนต์โอเคนะครับหาฟิกโมเมนต์นะครับเสร็จแล้วเธอจะต้องเอามันนะครับไปหาอีกตัวหนึ่งคือที่อยู่ที่นี่อันนั้นคือฟิกเอนเชียโอเคนะฮะฟิกเอนเชียนะครับจากนั้นเธอสังเกตนะฮะทุกครั้งที่เราวิเคราะห์แรงที่กระทำได้กระทำต่อโคนของชิ้นส่วนไหมไม่ได้กระทำต่อโคนของชิ้นส่วนนะฮะแรงที่กระทำอยู่ที่โหนดนะครับและแรงกระทำที่เน้นนะฮะที่โหนดนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นทำยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งซึ่งเรามีอยู่ยกตัวอย่างเช่นโหนดตัวนี้โหนดหมายเลข2นะฮะเธอทำการแยกโหนดหมายเลข2ตัวนี้ออกมานะครับจากนั้น10กิโลนิวตันนะฮะยังกระทำอยู่ที่นี่โอเคนะฮะ10กิโลนิวตันเหมือนตัวทัสฮะตรงไปตรงมานะครับแต่สิ่งที่จะต้องอาจารย์ขออนุญาตทำให้ง่ายขึ้นละกันขออนุญาตเอาแรงนี้ออกนะฮะเดี๋ยวมันจะซับซ้อนนะครับเพื่อความง่ายนะฮะเอาตรงนี้ออกก่อนละกันนะฮะนะครับเพื่อความง่ายอ่ะนะครับเสร็จแล้วจะมีอะไรอีกเสร็จแล้วไอ้แรงฟิกเอนเชียที่อยู่ที่นี่จะต้องกลับไปกระทำมันอยู่ที่ตรงนี้ทิศทางตัวข้ามโอเคนะฮะทิศทางเดียวกันไหมทิศทางเดียวกับสีดำเนาะนะแต่ถูกทรานสเฟอร์มาจากฟิกเอนเชียเนาะนะครับจากนั้นไอ้ตัวโมเมนต์สีแดงตัวนี้เสียงนี้นะฮะมันก็จะกระต้องกระทำต่อตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะหมุนแบบนี้นะอาจารย์สมมุตินะฮะว่าฟิกเอนตรงนี้มีค่าเท่ากับ12กิโลนิวตันเมตรโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น12กิโลนิวตันเมตรโอเคนะฮะอาจารย์สมมุติไอ้แรงสีฟ้านะแรงสีฟ้านะครับมีค่าเท่ากับนะฮะสมมุตินะฮะ4กิโลนิวตันโอเคนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น4กิโลนิวตันทีนี้พวกเรากลับมาที่นี่พวกเรากลับมาที่นี่นะอาจารย์ขออนุญาตลบออกนะฮะเธอจะเห็นได้ว่า4กิโลนิวตันกับ10กิโลนิวตันมันคืออะไรมันคือทิศทางที่นี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Q1 จะต้องบวก4กิโลนิวตันเข้าไปด้วยถ้าจะนะครับจากนั้นพวกเธอจะเห็นเบอร์2มั้ยเ
เบอร์2กรณีนี้ตรงนี้ไม่มีแรงในแนวดิ่งนะเมื่อเป็นเช่นนั้น Q ใหญ่2เท่ากับ0โอเคนะครับจากนั้นไอ้หมอนี้ไอ้หมอ12ทิศทางไปทางเดียวกับไอ้ตัวนี้มั้ยไอ้หมอนี้หมุนแบบไหนหมุนทวนเข็มไอ้หมอนี้ทวนเข็มมั้ยทวนเข็มนะฮะเพราะฉะนั้น Q 3เท่ากับตัวนี้ฮะ12กิโลนิวตันเมตรเอานะฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2จะแตกต่างกับทัสฮะทัสเราอ่านตรงๆเลยเที่ยวนี้อ่านตรงๆมีไหมมีนี่ฮะไอ้10กิโลนิวตันไงไอ้ตรงเนี้ยฮะ10กิโลนิวตันตรงนี้อ่านตรงๆนะครับถ้ามีแรงกระทำที่โหนดอ่านตรงๆเลยแต่ถ้าไม่มีแรงกระทำที่โหนดจะต้องหาฟิกเอนด์โมเมนต์ฟิกเอนด์เชียร์ที่เกิดขึ้นที่ชิ้นส่วนเฟรมกับชิ้นส่วนคานจากนั้นทำการกลับทิศให้มากระทำที่ตัวโหนดที่ติดกับปลายของชิ้นส่วนตัวโหนดที่ติดกับที่กับปลายชิ้นส่วนเอาค่าเชียร์กับทิศเอาค่าโมเมนต์กับทิศกับทิศเสร็จเอามาเทียบกับ degree of freedom ที่โหนดนั้นอ่านออกมาเป็นค่าไอ้หมอนี้เป็นแรงโอเคนะครับไอ้หมอนี้เป็นแรงโอเคนะฮะไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์นะครับต่างกันนะครับนะครับต่อนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะเขียนเมตริกของแรงและโมเมนต์ที่ทราบค่าเรียบร้อยครับ Q1 ทราบไหม Q1 ทราบ Q2 ทราบไหม Q2 เป็น0 Q3 ทราบไหม Q3 เป็น12กรณีนี้ Q4 เท่ากับ0 Q5 เท่ากับ0 Q6 เท่ากับ0 Q7 นะฮะ Q7 อยู่ที่ตำแหน่งนี้โอเคนะครับทีนี้เธอกลับไปตัวเสาเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ที่นี่เธอเห็นไหมฮะนะฮะไอ้หมอนี้4กิโลนิวตันนะฮะก็จะกระทำที่นี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็น4กิโลนิวตันโอเคนะครับไอ้ตัวโมเมนต์ตัวนี้นะฮะก็จะกลับมากระทำที่นี่ไอ้โมเมนต์อยู่ที่นี่นะเนื่องจากความสมมาตรของแรงกระทำเนาะโมเมนต์ตัวนี้ก็เป็น12กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับทีนี้พวกเราครับนะฮะสิ่งที่พวกเรามีคืออะไรสิ่งที่พวกเรามีคือ degree of freedom หมายเลข8หมายเลข9เป็นอะไรครับเป็นแรงปฏิกิริยาโมเมนต์ปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาคนนี้แรงปฏิกิริยาหมายเลข7ล่ะหมายเลข7เป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดลังถ้าใครจำได้เป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดลังหมายเลข7ถูกต้องไหมฮะหมายเลข7ตัวนี้นะครับเป็น degree of freedom ที่ไม่ยึดลังนะครับเพราะฉะนั้น Q7 เป็นไงฮะทิศทางเดียวกันไหมไอ้หมอนี่หมุนตามเข็มเนาะไอ้หมอนี่หมุนทวนเข็ม Q7 จึงเป็นลบโทษทีลบ12กิโลนิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัว Q สับ K ของเธอสามารถหาได้แล้วท่านอาจารย์ไหมครับ Q สับ K นะฮะอย่าลืม Q7 นะมันมี Q7 อีกตัวนึงที่อาจารย์พูดแต่ต้นนะครับ Q7 ได้แล้ว Q7 จึงเป็นลบ12กิโลนิวตันเมตรเอาล่ะนะฮะเธอก็เขียน Q สับ K กรณีนี้มา Q สับ K เท่ากับนะฮะกรณีนี้นะครับ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7นะครับจากนั้นเอาไงต่อกรณีนี้ Q1 Q1 คือตัวนี้นะฮะก็เป็น14กิโลนิวตันโอเคนะฮะเมื่อตอนที่เป็นทัสนี่ง่ายนะตอนที่เป็นทัสหน่วยแรงทุกอันเป็นแรงหมดเป็นกิโลนิวตันหมดนะ Q2 กรณีนี้ Q2 อยู่ที่ Q2 เป็น0กิโลนิวตันนะครับ Q3 กรณีนี้เป็น12นะฮะบวก12กิโลนิวตันเมตร Q4 เป็น0 Q5 เป็น0 Q6 เป็น0ไม่มีแรงกระทำฮะนะครับ Q7 เป็นลบ12กิโลนิวตันเมตรอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้พวกเราครับมันยังมีเศษไอ้หมอนี้อยู่ทำยังไงนะเศษไอ้หมอนี้อยู่นะครับพวกเราครับไม่ต้องห่วงครับไอ้ตัวนี้นะฮะไอ้ตัวนี้4ตัวนี้นะฮะ
4ตัวนี้จะถูกนำไปรวมกับ Q8 ฮะนะฮะ4ตัวนี้นะฮะนะครับเพื่อที่อะไรถ้าหากต้องการหา reaction เราจะต้องหา fix end moment fix end shear ในทิศทางของแรงโมเมนต์ปฏิกิริยาด้วย8 9 10 11 12โอเคนะฮะเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปปฏิสัมพันธ์กับ Q8 เพื่อที่เอาไปคำนวณทีหลังนะครับอ่ะต่อนะครับอันนั้นคือทฤษฎีจากนั้นดีสมมุติว่าไอ้หมอนี้8ไม่มีการซุดตัว9ไม่มีการซุดตัวเพราะฉะนั้นดีสับเคของเธอที่เกี่ยวกับ8 9 10 11 12ก็กลายเป็นเมติกที่เป็น0ถ้าไม่มีการซุดตัวโอเคนะฮะถ้ามีการซุดตัวก็มีค่าตามที่เธออ่านได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าไอ้หมอนี้เกิดการซุดตัวแบบนี้นะครับถ้าไอ้หมอนี้เกิดการซุดตัวแบบนี้พวกเราจะได้ดีเป็นไงดีสับเคนะอาจารย์ขอเขียนดีสับเคก่อนดีสับเคประกอบด้วยดี8 9 10 11 12อึ๊บนะดีสับเคเท่ากับตัวนี้นะฮะ d 8 d 9 d 10 d 11 d 10 2โอเคเนาะนะการเปลี่ยนตำแหน่งสมมุติว่าไอ้หมอนี้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวนี้นะฮะ5มิลลิเมตรเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวนี้5มิลลิเมตรเป็นไงครับพวกเราไอ้หมอนี้จะได้อะไรขึ้นมา d 8เป็นอะไรฮะ d 8บวกหรือลบดี8ฮะบวกฮะนะฮะเป็นบวก 0.005 เมตรโอเคนะครับไอ้หมอนี้แหละไอ้หมอนี้ดี9เป็นลบนะฮะดี9ก็กลายเป็นลบ 0.005 เมตรโอเคนะครับเสร็จแล้วที่จุดนี้เกิดการเอียงของฐานรากเกิดการเอียงฐานรากนะฮะเป็นมุมนะฮะเซต้าเท่ากับ 0.001 เรเดียนนะมุมนะมุมเป็นเรเดียนนะไม่ใช่องศานะฮะมุมเป็นเรเดียนนะครับอ่านฮะเพราะฉะนั้น D10 เท่ากับ0 D11 เท่ากับ0 D12 บวกหรือลบบวกลบฮะไอ้หมอนี้หมุนเอียงแบบนี้สวนทางกับ Degree of Freedom หมายเลข12เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เป็นลบ 0.001 นะฮะแล้วก็หน่วยเป็นเรเดียนท่านอาจารย์ไหมครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าไม่มีอะไรนะฮะก็เป็น0ถ้ามีอะไรก็อ่านที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะเที่ยวนี้ settlement ของเรามีทั้งแนวนอนมีทั้งแนวดิ่งแล้วก็มีทั้งฐานลากเอียงโอเคนะสารักเอียงนะฮะเป็นไปตามนี้นะฮะนะครับก็อ่านเอาจากนั้นนะครับตัวเคเมติกอย่างที่อาจารย์บอกจะถูกแยกออกเป็นเคเมติกตัวใหญ่ของเฟรมนะครับแล้วก็ถูกจากเฟรมจะถูกลดรูปเป็นคานนะครับเที่ยวนี้จะมีหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวชิ้นส่วนนั้นมีแรงในแนวแกนมีแรงเฉือนแล้วมีโมเมนต์เพราะฉะนั้นตัว member global stiffness metric ซึ่งเป็นความแกร่งของแต่ละชิ้นจะมีตัวที่เกี่ยวข้องเหมือนตัวทัสฮะมี AE ส่วน L นะครับแล้วมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีความแกร่งนะฮะความแกร่งนะฮะเชิงดัดนะครับที่เรียกว่า flexural stiffness EI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวความแกร่งในแนวแกนอย่างเดียวนะครับก็เพิ่มขึ้นเข้ามาจากนั้นเอาตัวเคเล็กประกอบเป็นเคใหญ่คราวนี้สกิลเดิมฮะที่เธออ่านหนังสือทุกวันนี้สำหรับทัศนะเอามาใช้ได้แล้วการประกอบเหมือนกันนะแค่กรณีของเฟรมมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะกรณีของทัศกับกรณีของคานก็เข้าเท่ากันเพราะ1โหนดมี2 degree of freedom นะครับจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมหา d สับ u คำนวณเหมือนเดิมนะฮะจากนั้นหา reaction นะครับไอ้หมอนี้คือตัว reaction หาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสเต็ปนะฮะที่เรากำลังจะทำเนี่ยสเต็ป6เนี่ยเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทัสไม่ว่าจะเป็น
เฟรมไม่ว่าจะเป็นคานนะครับประกอบ K ใหญ่หา D สับ U หา Q สับ U นะครับแล้วก็ตรงนี้แตกต่างครับเมื่อตอนหาแรงปฏิกิริยาของทัสเธอคำนวณออกมาได้อะไรออกมาเท่าไหร่ตรงนั้นคือคำตอบโอเคนะครับแต่เนื่องจากกรณีนี้ถ้าเธอจำได้เมื่อกี้ตรงที่เป็น Q8 มันมี4กิโลนิวตันค้างอยู่จำได้ไหมฮะไอ้4กิโลนิวตันดังกล่าวนะฮะจะต้องนำมาปฏิสัมพันธ์เพื่อที่จะหาแรงปฏิกิริยาที่นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ Q8 ที่อาจารย์พูดทิ้งไว้นะฮะที่จะต้องพูดทิ้งไว้นะฮะจะต้องปฏิสัมพันธ์กับ4กิโลนิวตันแล้วถึงจะได้คำตอบที่เป็นแรงโมเมนต์ปฏิกิริยาจริงๆนะครับแล้วก็ได้แบบนี้ออกมาจากนั้นนะฮะก็จะหาตัว Q เล็กนะฮะ Q เล็กของทัสนั้นคือแรงในชิ้นส่วนนะฮะ Q เล็กของทัสนะฮะคือแรงชิ้นส่วนแต่ Q เล็กกรณีนี้ประกอบด้วยเหมือนเดิมฮะแรงในแนวแกนแล้วก็แรงเฉือนนะฮะแล้วรวมถึงโมเมนต์ภายในด้วยอีกครับนะครับที่วิเคราะห์ทั้งหมดวิเคราะห์อยู่ที่โนดโอเคนะครับไอ้ตรงที่เป็นแรงที่อยู่เมื่อกี้เรา สนใจเรื่องเสาเนาะนะครับเราก็จะต้องเอาไอ้ตัวฟิกเอนด์โมเมนต์เมื่อกี้นะฮะที่เราหาได้นะครับจากแรงกระทำนะครับประกอบด้วยอะไรเมื่อกี้ประกอบด้วยนี่นะฮะ4กิโลนิวตัน4กิโลนิวตันนะครับแล้วก็มีโมเมนต์ถ้าใครจำได้เมื่อกี้นะฮะก็มีโมเมนต์2ตัว12กิโลนิวตันเมตรต้องเอามาบวกกับนะฮะตัวนี้นะฮะเอามาบวกกับ Q เล็กครับนะฮะเธอถึงจะได้ตัวเสาจริงๆเธอถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่า free body diagram ที่เราเอาไปเขียนเชียร์ไดอะแกรมที่เราเอาไปเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะฮะนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นกระบวนการที่เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นรีบๆทำทัสให้ได้เยอะๆนะตอนนี้ได้40แต้มแล้วนะฮะทำทัสเที่ยวนี้อีกสัก10แต้ม50แต้มนะฮะเดี๋ยวคานโยนมันทิ้งเลยนะฮะไปถึงเขียนพอประมาณนะครับนะเฟรมเขียนพอประมาณนะเธอก็จะได้ประมาณผ่านและเรียบร้อยนะครับเพราะรีบทำถ้าตอนนี้20แต้มนะฮะพยายามทำทัสให้ได้เยอะๆนะพยายามทำคานให้ได้เยอะๆนะครับเราเหลืออีก32แต้มเนาะใช่ไหมกับคะแนนเก็บอีก10แต้มไม่ใช่38แต้มเราขอที่คะแนนเก็บ52หรือ38แต้ม38แต้มหัก10แต้มก็เหลือประมาณถ้าไม่ใช่สิ38แต้มสอบนะ38แต้มสอบ3ครั้งนะข้อละประมาณ10แต้มว่างั้นเถอะนะฮะก็ตั้งใจทำทัสดีๆทัสง่ายสุดแล้วนะฮะแต่ถ้าใครเข้าใจคานเธอจะเข้าใจเฟรมด้วยมันจะเหมือนกันนะฮะอ่ะนะครับจากนั้นเธอก็เขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมแล้วก็ลากอีลาสติกเคิร์ฟนะครับทีนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรนะเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมอาจารย์กำหนดมาให้นะฮะตัว global coordinate system นะครับคือตัวแกน x แกน y ซึ่งจะไปสอดรับกับตัว q นะฮะตัว q นี้แบ่งออกเป็น2ตัวนะฮะตัว q sub u กับตัว q sub k c sub k ตัวนี้เราทราบนะฮะ q sub k ตัวนี้หามาจาก fix end moment กับหามาจาก fix end shear โอเคนะครับแล้วเราก็มองตรงนี้ง่ายๆนะครับไอ้ q sub u ที่ว่าตรงนี้มันก็คือ reaction นั่นแหละโอเคนะฮะ q sub u ก็คือ reaction นะครับจากนั้นตัว dนะฮะก็เปลี่ยนเป็น d sub u กับ d sub k ตัว d sub k นั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ reaction เพราะว่ามันอยู่ที่ support โอเคนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาตัวนี้ได้ต้องรู้ k เล็กเอา k เล็กไปหา k ใหญ่แล้วไปปฏิสัมพันธ์กับ q sub kโอเคนะฮะอันนั้นคือกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะนะครับทีนี้ local coordinate พวกเราครับ local coordinate ถ้าอยู่ในแนวแกนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเดี๋ยวคานจะเน้นให้เป็นแบบนี้ถ้า local coordinate เป็นแบบชิ้นส่วนหมายเลข3พวกเราครับพ
พวกเราตั้งยังไงก็ช่างแกนนี้เป็นแกน x แล้วก็แกนนี้เป็นแกน y นะฮะ reference จะเป็นสีชมพูหรือเป็นสีดำมันเหมือนกันนะฮะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับถ้าตั้ง local coordinate แบบนี้ระบบแกน2อันนี้ต่างกันเมื่อระบบแกนต่างกันปุ๊บนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของ matrix transformationนะครับก็จะทำให้การคำนวณของเราเนี่ยยุ่งขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงนะครับไอ้หมอเนี้ยมันจะยุ่งกับตัว transformation matrix นะครับ transformation matrix มีญาติของอีกตัวหนึ่งคือ transpose ของ transformation matrix นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีละกันนะแต่ให้รู้ว่ามันตั้งมาเพื่อบอกทิศของเมมเบอร์ซึ่งทิศของเมมเบอร์ตัวนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับทิศของตัวโครงสร้างตัวนี้นะโกลบอลมันเป็นทิศของโครงสร้างโลโก้โคอินเนตมันเป็นทิศของชิ้นส่วนนะมันมาคนละคอนเซปต์กันนะแต่ทรานสฟอร์มกันได้ระบุโนดระบุเมมเบอร์ไม่ยากนะฮะทีนี้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะจึ๊กตรงนี้เสร็จเราลากมาตรงกลางปุ๊บเราปล่อยนะฮะจะเกิดโนดนะครับแต่ในความเป็นจริงทำมือเราไม่ควรทำแบบนั้นเพราะเราปล่อยแบบนี้ปุ๊บเราเจออีก3 degree of freedomนะเราลากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราลากไปต่อเราปล่อยนะเราได้ degree of freedom แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่า node นะครับในการคำนวณมือนะฮะในการคำนวณมือนะฮะ node นั้นจะประกอบด้วยตัวนี้ฮะประกอบด้วย joint นะครับกับ node นั้นประกอบด้วยไอ้ตัวนี้ฮะประกอบด้วย support นะครับแต่ถ้าเราคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์เธอจะกำหนดโหนดตรงไหนก็ได้นะตรงที่เธอนะฮะต้องการทราบค่าต่างๆที่เธออยากจะรู้แรงเฉือนโมเมนต์แรงในแนวแกนแต่ในทางปฏิบัติคำนวณมือเราไม่ทำกันนะเราลากชิ้นส่วนทั้งชิ้นตูมเดียวจบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นที่เธอเห็นอยู่นะถามว่าเธอเข้าใจหรือเปล่านะตอนที่เธอวิเคราะห์โครงสร้างตอนเธอหยุดโหนดแต่ละอันนะฮะมันคือภาระของการสร้าง degree of freedom ให้กับโครงสร้างนะครับเมื่อตอนที่คอมพิวเตอร์มันช้าเรื่องนี้สำคัญแต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์มันไวเรื่องนี้เลยไม่สำคัญแล้วนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะโนดนั้นอาจจะเป็นจุดที่แรงกระทำภายนอกกระทำก็ได้อ้อตรงนี้สำคัญถ้าเกิดโครงสร้างเธอถ้าเกิดโครงสร้างเธอนะถ้าเกิดโครงสร้างเธออาจารย์แต่อาจารย์ปกติอาจารย์เขาก็ไม่ค่อยทำกันหรอกนะฮะอยากจะนะฮะอยากจะทราบภายใต้โครงสร้างตัวนี้มีไอ้หมอนี้ทำไมมันเอียงเลยนะเม้นแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้เป็นฟิกนะฮะไอ้หมอนี้เป็นพินนะครับแล้วโครงสร้างตัวนี้ถูกกระทำด้วยแรงกระทำแบบนี้นะครับแล้วเขาต้องการทราบการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นที่นี่ว่าเดลต้าสับ x เดลต้าสับ y เซต้าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้เธอต้องกำหนดตรงนี้เป็นโหนดนะฮะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเธอต้องกำหนดตรงนี้เป็นโหนดนะแล้วการคำนวณไม่ยากเพราะว่าอะไรเพราะโครงสร้างนี้ fix end moment นะฮะกับ fix end shear นะฮะเท่ากับ0นะไอ้หมอนี้เท่ากับ0ทำไมเท่ากับ0ล่ะเพราะว่าถ้าเธอกำหนดโหนดที่นี่โหนดที่นี่ฮะแรงกระทำโดยตรงที่โหนดตรงๆเลยนะครับทางโหนดตรงๆเลยไม่มีแรงกระทำระหว่างชิ้นเพราะฉะนั้น Q ของเธอก็จะกลายเป็น Q ที่อ่านได้ตรงๆนะครับมีอยู่ปีนึงนะครับผมก็ออกข้อสอบนะปีนี้ไม่ออกหรอกนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆนะออกข้อสอบนะผมก็ไอ้หมอนี่มานะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้เฉยนะฮะแบบนี้เฉยจากนั้นผมก็ใส่แรงเข้าไปนะใส่แรงเข้าไปตุ้ม10กิโลนิวตันให้วิเคราะห์เธอเชื่อไหมว่ามีคนนั่งงงนะฮะมาถึงปุ๊บฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์หาไม่ได้นะฮะมันก็นั่งงงอยู่นะฮะนั่งงงไปเรื่อยนะฮะทำไงดีนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องหาฟิกเอ็นโมเมนต์ฟิกเอ็นเชียร์นะครับเธอสามารถหาคิวได้เลยใช่ไหมฮะมีคิวอ่านได้ทันทีเหมือนทัสนะครับโอเคนะฮะให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ถ้าโหนดถูกกระทำด้วยแรงนะฮะเธอสามารถที่จะอ่านเพราะว่าตัวแรงกับโมเมนต์กระทำที่โหนดนะครับถ้าจะเปลี่ยนข้อสอบตรงนี้อันนึงก็ไม่ยากนะฮะก็เปลี่ยนนะฮะเอาแรงกระทำนะเช็ค
คอนเซปต์คร่าวๆนะครับเอาโมเมนต์นะครับไปกระทำที่โนดนะฮะไอ้หมอนี้นะครับใส่เป็นโมเมนต์มากระทำที่นี่นะฮะข้อสอบเดิมก็เปลี่ยนได้แล้วนะฮะไอ้หมอนี้10กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะให้พวกเราทราบนะฮะไอ้หมอนี้มีแรงกระทำที่นี่แบบนี้นะฮะ10กิโลนิวตันไอ้หมอนี้มีแรงกระทำที่นี่10กิโลนิวตันข้อสอบนี้จะง่ายใช่ไหมครับนะฮะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอ่ะ degree of freedom เหมือนเดิมแยกออกเป็นยึดหลังกับไม่ยึดหลังนะครับอาจารย์พูดไปแล้วนะอาจารย์ไปไวๆนะสมมุติฐานเหมือนเดิมวัสดุเป็นตระกูล isotopic homogeneous นะฮะ isotopic นั้นนะฮะเป็นวัสดุที่มีสมบัติทางกลเหมือนกันนะเหมือนกันทุกทิศทางหมายความว่าอะไรถ้าโครงสร้างเธอมีแผ่นเหล็กใหญ่ๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเธอตัดชิ้นส่วนแบบนี้มาเทสกับเธอตัดชิ้นส่วนในแนวนี้มาเทสเธอจะได้คุณสมบัติเหมือนกันโอเคนะฮะนะครับโฮโมเจเนียสนะครับเธอมีชิ้นส่วนแบบนี้เธอไปจิ้มนะฮะจุดไหนก็ช่างของตัวแผ่นเหล็กนะครับมันจะมีสมบัติเหมือนกันปกติแล้วโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้เป็นไอโซโทปิกโฮโมเจเนียสนะนะครับจะมีอลูมิเนียมจะมีทองเหลืองมีทองแดงมีเหล็กอะไรเงี้ยเป็นแบบไอโซโทปิกโฮโมเจเนียสเพราะฉะนั้นวิชานี้ที่เรียน RC มันเป็นวิชาวิศวกะคล้ายๆกับซอยนะฮะเป็นวิศวกะนะกะมาประมาณจำนวนหนึ่งนะประมาณมานะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากการเป็นมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่แล้วต้องเข้าแลบมาก่อนนะฮะถึงจะพัฒนาเป็นโขดได้ที่เธอเห็นโขดง่ายๆแบบนั้นนะฮะพัฒนามาเป็น100ปีนะฮะนะครับทดลองเพียบเลยนะฮะทดลองเฟรมกันมาเอาล่ะนะครับเรื่องที่2การเปลี่ยนแปลงรูปร่างมีค่าน้อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดจากโมเมนต์ดัดนะครับแล้วก็เกิดจากแรงในแนวแกนเที่ยวนี้ไม่เกิดจากแรงเฉือนนะโครงสร้างนั้นจะเกิด deformation เนื่องจากแรงเฉือนถ้าโครงสร้างนั้นเป็นคานอ้วนๆแบบนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างที่เรียกในทํานองว่า deep beam นะถ้าเป็นแบบนี้นะโครงสร้างโดนแรงกระทํานะครับเวลาโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างกรณีนี้นะครับมันจะมีการยู่ของหน้าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเราโดยปกติไม่ดีฟบีมเพราะว่าเวลาเราออกแบบโครงสร้างอัตราส่วนระหว่างความยาวของโครงสร้างต่อความลึกของหน้าตัดที่เราใช้นะฮะมันมากกว่านะฮะหรือเท่ากับ10นะฮะมากกว่ากับ10เธอไปดูได้นะฮะนะครับปกติ RC เนี่ยจะใช้ประมาณ10ถ้าเกิดสแปน4เมตรความลึกสูงสุดก็40เซนนะฮะถ้าสแปน5เมตรปกติก็ยังลึก40เซนอยู่ดีนะครับแค่ใส่เหล็กเพิ่มแค่เองนะครับอันนั้นก็คือเราได้ทำทุกอย่างนะฮะเป็นไปตามเงื่อนไขพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ degree of freedom ฮะนะครับทัสมี2 degree of freedom ต่อ1โนดคานอาจารย์อธิบายแล้วนะฮะมี2 degree of freedom ต่อ1โนดเหมือนกันนะฮะแต่ต่างกับทัสมี degree of freedom ในแนวนี้กับในแนวนี้แต่คานจะมี degree of freedom ในแนวนี้กับในแนวนี้เฟรมจะมี degree of freedom แบบนี้นะฮะแตกต่างกันไปตามลักษณะการรับแรงของมันนะหลักๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคานนะฮะไม่ค่อยได้รับแรงในแนวนอนแค่นั้นเองนะฮะคานก็เลยพิจารณาเป็นแบบนี้อาจารย์แล้วถ้าเกิดคานมีแรงในแนวนอนล่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าออกแบบสะพานนะถ้าใครจำได้เวลาที่เราออกแบบสะพานนะรถมันจะมีรถมาวิ่งเนาะนะฮะมีรถมาวิ่งแล้วรถที่วิ่งอยู่บนสะพานนั้นนะมีโอกาสที่รถมันจะเกิดการเบรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไปทำงานกรมทางหลวงนะฮะนะสะพานบนกรมทางหลวงจะไม่ใช่สะพานไม่ใช่โครงสร้างของคานปกติคานของสะพานนะฮะคานของสะพานจะมีแรงในแนวนอนขาสะพานนะฮะซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1 คูณกับน้ำหนักของยานพาหนะนะครับเพราะฉะนั้น
ทานกรมทางหลวงจึงต้องออกแบบรับแรงในแนวแกนด้วยนะแต่กรณีคานของเฟรมเราปกติไม่ค่อยจะพิจารณากันเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นกรณีคานแบบนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เป็นโมเมนต์นะฮะไอ้ตัวที่เป็นโมเมนต์อาจารย์ขอลบตรงนี้ออกนะครับไอ้ตัวที่เป็นโมเมนต์หรือการหมุนนะที่เกิดขึ้นตาม degree of freedom หมายเลข1นะครับ degree of freedom หมายเลข2 degree of freedom หมายเลข3พวกนี้เป็นไม่ยึดหลังนะฮะขณะที่ degree of freedom สมมุตินะ4 5แล้ว6ไอ้หมอนี้เป็น degree of freedom ที่ยึดหลังโอเคนะครับอาจารย์เอาใหม่นะฮะถ้าอาจารย์พิจารณาคานซึ่งเป็นปลายยื่นปลายยื่นนะฮะปลายยื่นนะฮะปลายยื่นนะครับไอ้หมอนี้เป็นฟิกไอ้หมอนี้เป็นโรเลอร์ไอ้หมอนี้เป็นโรเลอร์นะครับแล้วโครงสร้างของเรานะฮะโดนกระทำด้วยน้ำหนักนะฮะกระทำลักษณะนี้โอเคนะครับพวกเราครับเราจะได้ degree of freedom ดังนี้นะฮะนะครับ degree of freedom ที่เกี่ยวข้องกับการยึดหลังประกอบด้วยไอ้หมอนี้ยึด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 โอเคนะฮะเดี๋ยวเขียนรูปให้มันดีๆหน่อยนะตรงนี้เขียนไม่ดีเท่าไหร่ถึงจะมีการสุดตัวมันก็ยึดเหมือนกันนะโอเคนะครับยึดนะฮะนะครับเสร็จแล้วนะฮะพวกเราจะมีไอ้หมอนี้ไม่ยึดไอ้หมอนี้ไม่ยึดโอเคนะฮะไอ้หมอนี้ไม่ยึดแล้วก็ไอ้หมอนี้ไม่ยึดโอเคนะฮะเวลาให้ตัวเลขเราจะให้ตรงนี้ก่อนนะฮะ1นะฮะมันต้อง y นะฮะแล้วก็ z 2นะฮะนะครับแล้วก็3แล้วก็4โอเคนะครับนะครับแล้วปกติเราก็จะไล่ต่อนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้เป็น5นะตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น8โอเคนะครับนะพยายามจะจัดชุดให้มันเป็นสำรับเดียวกันเวลามี y กับ z โอเคนะครับอันนี้เป็นปลายยื่นนะฮะขอโน้ตไว้สำหรับโครงสร้างซึ่งมีปลายยื่นนะครับโครงสร้างที่มีปลายยื่นตรงที่มีปลายยื่นจะมีไม่ยึดหลัง2ตัวนะโครงสร้างที่เป็นฟิกนะโครงสร้างเป็นฟิกเอ็นนะครับอุ้ยตรงนี้ผิดนี่นะอาจารย์เขียนผิดตรงนี้ไม่มีใครทักเลยตรงนี้เป็นฟิกไอ้หมอนี้จะต้องเป็นนี่แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้น degree of freedom 1 2นะครับไอ้หมอนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะฮะไอ้หมอนี้เป็น3ไอ้หมอนี้เป็น4โอเคนะครับเป็นแบบนี้ถูกนะฮะแล้วไอ้หมอนี้เป็น5แล้วไอ้หมอนี้เป็น6นะครับนะครับก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะฟังกันไปเรื่อยเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จะต้องเข้าใจนะฮะนะครับถัดไปครับนะฮะน้ำหนักที่กระทำนะฮะที่กระทำอยู่บนชิ้นส่วนของตัวโครงสร้างอาจารย์พูดไปแล้วหนึ่งนะครับถ้ามีเฟรมนะฮะแล้วเฟรมของเรานะครับโดนกระทำด้วยแรงอยู่ที่โนดนะครับอย่างที่เคยพูดกันไว้แบบนี้ไม่มีปัญหาอ่านมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเฟรมนะครับแล้วแรงกระทำไม่ได้เป็นดังรูปดังกล่าวนะครับมีแรงกระทำอยู่ระหว่างชิ้นส่วนนะตามที่ได้เคยพูดไว้แบบนี้สองอันนี้คนละสตอรี่กันนะครับโอเคนะครับนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นกรณีนี้นะกรณีนี้จะต้องถูกนำมาพิจารณาแบบนี้นะครับกรณีนี้การคิวสับเคในรูปคล้ายๆกับทัสนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นในการวิเคราะห์คานกับเฟรมนะครับแรงและโมเมนต์ที่กระทำต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างจะต้องถูกแปลงอย่างที่อาจารย์พูดนะไอ้หมอนี้จะต้องถูกแปลงนะครับแปลงเป็นอะไรฮะฟิกเอ็นโมเมนต์กับฟิกเอ็นเชียร์นะครับไอ้หมอนี้เป็นฟิกเอ็นเชียร์นะครับหมอนี้เป็นฟิกเอ็นเ
เชียร์นะครับและส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนนะครับไปเป็นฟิกแอนด์โมเมนต์ตามที่ว่านะครับจากนั้นนะครับจากนั้นตัวนี้มันกระทำอยู่ที่ชิ้นส่วนที่ปลายชิ้นส่วนนะฮะตอนที่เราวิเคราะห์อย่างที่บอกนะฮะตอนที่เราวิเคราะห์แรงกระทำจะต้องกระทำที่โหนดจึงต้องเปลี่ยนมากระทำที่โหนดนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกซึ่งอาจารย์ทำให้ดูแล้วนะครับจากนั้นไปต่อนะครับไปต่อนะฮะทีนี้หลังจากคำนวณจนเสร็จได้อะไรออกมาหลังจากคำนวณจนเสร็จเธอได้ d sub u d sub u นะฮะเธอได้ q sub u ซึ่งเป็นตัว reaction มาแล้วนะตรง d sub u ไม่มีปัญหา d sub u ไม่มีปัญหานะฮะนะครับไอ้ส่วนที่เป็น q sub u จะต้องเอานะฮะ fix end moment fix end shear พวกนี้มาปฏิสัมพันธ์ด้วยอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนั้นปฏิสัมพันธ์ที่โหนดนะฮะไอ้หมอนี้ปฏิสัมพันธ์บอกก่อนว่าตอนที่ปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ปฏิสัมพันธ์ที่โหนดนะฮะหารีแอคชั่นนะฮะนะครับหารีแอคชั่นนะฮะอย่างนั้นยังอยู่ที่โหนดนะครับแต่เมื่อตอนที่เอามาหาคิวเล็กนะฮะเธอจะต้องเอาทั้งชิ้นนี้มารวมกันซึ่งอาจารย์ได้วาดให้ดูเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับทีนี้นะฮะอันนี้เน้นสีไว้เพราะว่าอาจารย์จะไปไวๆถ้าใครอยากรู้ก็ตามนะฮะไปอ่านเองนะฮะถ้าใครทันก็จะเข้าใจตรงนี้เลยประเด็นคือนะฮะตัวเมติกเคเล็กของเรานะฮะเมติกเคเล็กของเรานะฮะเมติกเคเล็กของเรามันเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วมีคำว่า global นะฮะแล้วก็ stiffness นะฮะแล้วก็ matrix นะให้พวกเราเข้าใจว่าเมติกเคเล็กตัวนี้มันอิงกับชิ้นส่วนถึงแม้จะอยู่ในแนวเอียงนะมันจะอิงกับ degree of freedom ใหญ่คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รวมถึงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคนะครับทีนี้ตอนที่เราเริ่มก่อนที่จะหาเมติกเคเล็กตัวนี้เราต้องหาเมติกเคพามก่อนเมติกเคพามคือเมติกซึ่งอิงกับโลโคโคออร์ดิเนตแบบนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นตรงนี้เป็นปลายด้านใกล้ตรงนี้เป็นปลายด้านไกลด้วยการที่มันอิงอยู่กับระบบแกน x พาม y พามไอ้หมอนี้คือแรงในแนวแกนไอ้หมอนี้นะฮะแรงในแนวแกนที่ปลายด้านใกล้นะครับซึ่งแรงในแนวแกนที่ปลายด้านใกล้สอดคล้องกับการยืดหดตัวในแนวแกนนะครับอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้นะฮะเอาสีฟ้าแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นแรงเฉือนนะไอ้หมอนี้เป็นแรงเฉือนนะครับไอ้หมอนี้คือ q sub ny นะครับไอ้หมอนี้คือแรงในแนวแกนโอเคนะฮะซึ่งแรงเฉือนก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้นะครับจากนั้นมันมีญาติอีกตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องคือตัวโมเมนต์ทีนี้เอาให้เข้าใจตรงกันนะฮะโมเมนต์นะฮะจะต้องมีทิศทางแบบนี้ถึงจะเป็นบวกทิศทางตามกฎมือขวาฮะทิศทางตามกฎมือขวานะครับเพราะว่าเรามีแกน x แบบนี้เรามีแกน y แบบนี้สิ่งที่หมุนแบบนี้มันบ่งบอกถึงแกน z โอเคนะฮะนะครับเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์ตัวนี้เป็นโมเมนต์ดัตโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะฮะจะกลายเป็นสโลปตีความหมายนะฮะจะกลายเป็นสโลปนะครับไอ้แรงในแนวแกนและตัวนี้จะกลายเป็นการยืดและการหดตัวเอาล่ะนะครับเมื่อ near end เป็นแบบนี้ far end ก็เป็นเหมือนกันนะฮะปลายด้านไกลก็เป็นเหมือนกันมีแรงในแนวแกนมีแรงเฉือนแล้วก็มีโมเมนต์นะทั้งหมดนั้นปฏิสัมพันธ์ผ่านการเปลี่ยนตำแหน่ง
ในแนวแกน x พาร์มไอ้หมอนี้คือการยืดกับการหดนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวแกน y พาร์มไอ้หมอนี้เป็นตัวการเลื่อนนะครับแล้วก็การหมุนไอ้หมอนี้คือสโลปนะครับจากนั้นนะมันก็มีนู่นนี่นั่นออกมานะจะกลายเป็นเมตริกตัวนี้นะครับไม่ตัวนี้นะฮะหายังไงนะฮะพวกเธอก็ไปดู PowerPoint เอานะฮะเขาก็หามานะสำหรับแกน x นะฮะทำเหมือนแกน x ที่เหมือนกระทัสนะฮะทำเหมือนกระทัสนะฮะทำเสร็จแล้วได้ตัวนี้มานะครับอันนี้เหมือนกับทัสนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับส่วนตัวนี้เมื่อเอามาประกอบนะฮะเอาประกอบนะฮะเนื่องจากมันเกี่ยวกับทัสมันจะเกี่ยวข้องกับการยืดหรือหดตัวในแนวแกนนะฮะเมื่อเอามาประกอบนะฮะมันจะมีองค์ประกอบของมันตัวนี้คูณกับตัวนี้นะฮะแล้วบวกกับตัวนี้คูณกับตัวนี้เธอกลับไปเมื่อกี้นะฮะจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะเธอเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้แล้วบวกกับตัวนี้คูณกับตัวนี้ได้ตัวเดียวกันตัวไหนฮะตัวนี้แหละฮะตัวเดียวกันเอามาประกอบเฉยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับแรงเฉือนนะแรงเฉือนปกติไปด้วยกันกับโมเมนต์นะครับเธอสามารถที่จะใช้นะฮะตัวสมการสโลปดีเฟคชั่นนะครับนะฮะมาทำการหาได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะกรณีนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้นะฮะเธอทำการล็อกตรงนี้นะฮะสมมุติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้ยึดแน่นตรงนี้ยึดแน่นสโลปเซต้า A เท่ากับ0สโลปเซต้า B เท่ากับ0ถ้าเธอจะเขียนไอ้หมอนี้ m สับ ab ซึ่งคือตัวนี้นะฮะ m สับ ab นะจะเท่ากับ 2ei ส่วน l คูณกับ2เซต้า a บวกเซต้า b ลบ3เดลต้าส่วน l แล้วบวกกับฟิก n โมเมนต์ ab ไอ้หมอนี้คือ m สับ ab นะฮะก่อนนี้นะฮะนะครับ m สับ ab นะฮะตามนี้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะนะครับบวกหรือลบกรณีฟิกเอนโมเมนต์สโลปดีเฟคชั่นทุกอย่างหมุนตามเข็มเป็นบวกเนาะแสดงว่าหมอนี่เป็นลบบนหมุนทวนเข็มนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะสิ่งที่เธอได้คืออะไรไอ้หมอนี้เป็น0ไอ้หมอนี้เป็น0เพราะว่าสโลปที่นี่เป็น0สโลปที่นี่เป็น0ไม่มีแรงนะอันนี้ไม่มีแรงกระทำนะไอ้หมอนี้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นสมการของเธอกรณีนี้เธอสามารถเขียนได้ m sub ab ไอ้หมอนี้กลายเป็น2คูณกับไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ6 ei 6 ei นะฮะเดลต้าส่วน l สแควร์โอเคนะครับ m sub ba หาได้ไหม m sub ba คือตัวนี้ฮะนะครับก็จะกลายเป็น2 ei ส่วน l คูณ2เซต้า b บวกเซต้า a ลบ3เดลต้าส่วน l อันนี้คือเดลต้านะฮะตัวนี้คือเดลต้านะฮะนะครับแล้วก็บวกกับฟิกเอนโมเมนต์ ba เหมือนเดิมไอ้นี่เป็น0ไอ้นี่เป็น0ไอ้นี่เป็น0ไอ้หมอนี้ก็จะได้ทิศทางทวนเข็มนะฮะทวนเข็มก็ลบนะลบนะฮะ6 ei เดลต้าส่วน l สแควร์โอเคนะครับจากนั้นเธอเทคโมเมนต์ที่นี่นะครับจากนั้นนะฮะเธอทำซัมเมชันโมเมนต์สมมุติว่าที่ b เท่ากับ0เทคโมเมนต์ที่นี่นะครับแรงเฉือนที่เธอต้องการหาอยู่ที่นี่ถูกต้องไหมฮะนะครับไอ้หมอนี้เป็น v sub a นะครับถ้าเธอเทคโมเมนต์ที่นี่ v sub a หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้เป็นบวกเธอจะได้ว่า v sub a คูณกับความยาวทั้งหมดคือ l นะครับแล้วบวกกับv sub a คูณ l นะบวกกับอะไรไม่ได้สิลบนะฮะเท่ากับไปเลยนะครับไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้นะฮะไอ้ตัวนี้เท่ากับ m sub a b ไอ้หมอนี้ทวนบวกกับตัวนี้นะฮะ m sub b a โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเธอเอาไอ้2ตัวนี้รวมกัน2ตัวนี้2ตัวนี้รวมกันนะฮะเธอได้เป็นลบ12 eiเดลต้าหารด้วย L สแควร์โอเคนะฮะใช่ไหม
นะไอหมอนี้หมุนแบบนี้เนาะนะไอหมอนี้หมุนทวนนะฮะเอามารวมกันนะฮะ v สับ a นะฮะ v สับ a ทำไมทิศทางสวน v สับ a นะฮะได้ค่าแน่นอนนะ12 ei delta เอา l มาหารนะฮะกลายเป็น l กำลัง3นะเธอก็จะได้ไอหมอตัวนี้ออกมาโอเคนะฮะไอหมอตัวนี้ออกมานะฮะนะครับอ้อตอนที่เขาทำไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบนะฮะเพราะว่าเครื่องหมายลบมันบ่งบอกว่ามันสวนกับทิศทางของไอ้นั่นเฉยๆนะครับโอเคนะฮะไม่ต้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันคือ12 EI ส่วน L กำลัง3ได้มาแล้วฮะได้มาแล้วนะฮะแล้วเธอก็ทำแบบเนี้ยทุกอันนะฮะแล้วเธอก็มาทำประกอบกันนู่นนี่นั่นปงเป่งปงเป่งนะฮะได้ไอ้หมอนี่ออกมานะฮะไปทำเองนะฮะนะครับเมืองไทยเขาไม่ได้สนใจที่จะทำหรอกฮะสมัยผมเรียนเขาก็ยกเมติกเคเล็กมาเลยนะตอนผมทำนะอาจารย์ผมทำให้ดูมันก็เกี่ยวข้องกับโมเมนต์สโลปดีเฟคชันเนาะนะเราก็เลยมองเห็นอดีตว่ากว่าจะเกิดวิธีการเมทริกซ์นะมันมีสโลปดีเฟคชันแล้วสโลปดีเฟคชันกลายเป็นฐานของเมทริกซ์นะฮะมันบ่งบอกว่ามันมีอดีตร่วมกันนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ทีนี้ไอ้หมอนี้นะฮะถัดไปนะไอ้นี่ง่ายไอ้นี่ง่ายนะฮะไอ้หมอนี้ง่ายนะครับเพราะว่าทำเหมือนเดิมถ้าจุดนี้เป็น A จุดนี้เป็น Bm สับ ab ของเราเท่ากับเท่านี้นะ2 ei ส่วน l คูณ2เซต้า a เซต้า a เป็นนี้เนาะไอ้หมอนี้เซต้า b เท่ากับ0เซต้า a คือไอ้หมอตัวนี้ไอ้หมอนี้คือเซต้า a นะครับแล้วก็บวกกับ0การซุดตัวมีมั้ยเท่านี้ไม่มีนะลบกับ0 fix end moment มีมั้ย fix end moment ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีแรงกระทําเห็นมั้ยฮะไอ้หมอนี้จะกลายเป็น4EI ส่วน L แล้วคูณกับเซต้า A ก็คือตัวเนี้ยนะครับเหมือนที่เราเคยทำตอนโมเมนต์ดิสทริบิวชันจำได้ไหมครับเป็นญาติกันแล้วเห็นไหมฮะมันเป็นญาติกันนะมันมากันด้วยกันได้นะครับนะครับไปต่อนะครับแล้วเธอก็ทำนะฮะปงเป่งปงเป่งออกมาได้แบบนี้จากนั้นนะฮะในแนวแกน X ในแนวแกน Y ในแนวแกน Z ได้มาเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นจับทั้งหมดมาประกอบกันนะครับไอ้นี่1 1 1 4ไอ้นี่4 1 4 4นะฮะเอามาประกอบกันที่อยู่ตามไอ้ตัวดัชนีที่อาจารย์ฝากไว้นะฮะประกอบกันเสร็จได้เป็นแบบนี้รุ่นพี่เราฉลาดมากเห็นมั้ยฮะฉลาดมากนะฮะ slope deflection นะ moment distribution นะแปลงไปแปลงมากลายเป็นวิธีการเมทริกซ์นะฮะแต่ไอ้หมอนี้ยังอยู่ไหนไอ้หมอนี้ยังเป็นตัวที่อยู่ในระบบแกน localระบบแกนโลโคว่าด้วยแรงในชิ้นส่วนกับการเปลี่ยนตำแหน่งในชิ้นส่วนยังใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะใช้ไม่ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นไปต่อนะไปต่อนะฮะนะครับนะฮะเคพามได้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะไอ้หมอนี้คือแรงที่เกิดขึ้นนะฮะกับการเปลี่ยนตำแหน่งในชิ้นส่วนแรงที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนตำแหน่งในชิ้นส่วนยังไม่ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ D ใหญ่กับ Q ใหญ่นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเรามาต่อครับ Coordinate Direction Cosine นะเรียนมาตั้งแต่วิชา Engineering Statics นะฮะพูดให้ประทับใจนะฮะสมัยนั้นรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เรื่องเดียวกันปรากฏอยู่ที่นี่นะครับคำพูดเหมือนเดิม Lambda sub x คืออะไรอาจารย์ขอวาดรูปนะฮะแลมด้าสับ x มองรูปง่ายๆแลมด้าสับ x คือค่าที่อาจารย์ระบายสีตัวนี้แหละแล้วหารด้วย l โอเคนะฮะจะมองง่ายนะฮะเป็นสมการเป็นแบบนี้ทำนูนแยกออกมายาวๆเป็นแบบนี้ชอบสมการจำสมการชอบรูปจำรูปโอเคนะครับเรื่องที่สองแลมด้าสับ y เป็นแบบนี้ฮะเอาระยะตรงนี้ออกมานะครับเราเป็นคนเนาะนะฮะเราอ่านได้เลยนะฮะเอาไอ้หมอนี้ออกมาแล้วหารด้วย l นะครับเธอก็แล้วแต่ใครชอบนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาคอมพิวเตอร์นะฮะมันชอบแบบนี้นะมันชอบให้เราป้อนพิกัดจิ้มปุ๊บมันรู้00ลากไป10 0ปุ๊บมันรู้ทันทีเลยนะว่าแลมด้าสับ x คืออะไรแลมด้าสับ y คืออะไรจิ้มปุ๊บ3 4นะแล้วลากต่อไปเป็น12ไอ้10 15นะปล่อยนิ้วคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้จำได้ไหมฮะสูตรสตรัคเตอร์จิ้มตอนที่เราจิ้มนะฮะมัน what you see what you get มันรู้พิกัดเราเลยแล้วเราก็ลากต่อปล่อยปุ๊บมันรู้พิกัดอีกนะอันนั้นคือคอมพิวเตอร์นะแต่เราทำแบบนี้ง่ายกว่านะฮะทีนี้ด้วยความที่ชิ้นส่วนมันปฏิสัมพันธ์ผ่านเซต้า x และเซต้า y
นะซึ่งมันเป็นส่วนของการปฏิสัมพันธ์ของระบบแกน local coordinate นะกับระบบแกน global coordinate ในการคำนวณของเราต้องอาศัยระบบแกนสีแดงที่อาจารย์ว่านี่แหละครับเพราะว่าระบบแกนสีแดงมันไปยุ่งกับ d ใหญ่กับ q ใหญ่นะทีนี้ไอ้การยืดและหดตัวในแนวแกนที่เราพูดเมื่อกี้กับการหมุนที่เกิดขึ้นในแนวแกนของชิ้นส่วนมันไปปฏิสัมพันธ์กับของตัวโครงเฟรมอย่างไรอย่าลืมนะฮะตัวเล็กเป็นชิ้นส่วนตัวใหญ่เป็นโครงสร้างเราพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวชิ้นส่วนนะกับการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวโครงสร้างเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงรูปดีกว่านะที่มีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างงงไหม เป็นเมทริกซ์นะฮะที่เป็นการเปลี่ยนรูปนะฮะที่มีการเปลี่ยนรูปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือดีเล็กดีใหญ่ที่มันเปลี่ยนรูประหว่างกันถ้าไม่ต้องจำอะไรมากมันเป็นเมทริกซ์ที่เกี่ยวข้องกับดีเล็กกับดีใหญ่จบเข้าใจไหมฮะพูดต้องนานนะฮะประมาณนี้มันเป็นเมทริกซ์ที่เกี่ยวข้องกับดีเล็กกับดีใหญ่หามายังไงนะฮะก็เอามาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามวิชาตรีโกณนี่แหละให้ไอ้หมอนี้ในหมอนี้นะเป็น d sub nx นะครับไอ้ d sub nx นะฮะถ้าแตกคอสจะกลายเป็นตัวนี้ถ้าแตกไซน์กลายเป็นตัวล่างโอเคนะฮะอันนี้สัมพันธ์กันแล้วไหมดีเล็กกับดีใหญ่นะเช่นเดียวกับที่นี่ d sub ny แตกนะฮะคอสเซต้าสับวายเป็นตัวนี้นะแต่คอสเซต้าสับวายเป็นตัวนี้แต่คอสเซต้าสับเอ็กซ์เป็นตัวนี้นะครับทำเหมือนเดิมที่ปลายด้านไกลนะครับทำเหมือนเดิมที่ปลายด้านไกลเธอจะได้คู่มันออกมานะครับเป็นหมดเลยนะครับไอ้หมอนี้ในแนวแกนแซดอีกอันหนึ่งแนวแกนแซดมันทับกันนะฮะแกนแซดกับแกนแซดพามนะทำนองเดียวกันได้อีกชุดหนึ่งมาละลานตาไหมละลานตานะต้องทำเองกับมือนะฮะเธอถึงจะจัดรูปแล้วได้เป็นแบบนี้ต้องลองทำดูนะฮะตอนที่อาจารย์เรียนปโทตอนสอบเขาเรียกว่าสอบคอมเพนซีฟสอบประมวลผลนะฮะอาจารย์เขาให้ทำแบบนี้แหละนะครับแต่ปิดหนังสือนะครับตีก่อนไปทำไงจำสิครับนะฮะคนไทยนะฮะจำไว้ก่อนนะฮะนะแต่แปลงดีนะจำไปจำมามันก็พอที่จะเข้าใจนะฮะเพราะพวกเราเรียนหนังสือนะฮะมันมีความรู้กับทักษะเนาะนะความรู้เนี่ยมันเกิดจากการจำความรู้นะฮะมันเกิดจากการจำนะฮะถ้าจำแล้วนะฮะเราอัปเกรดความจำของเราให้เป็นความจำซึ่งคงที่มากหน่อยจะกลายเป็นความเข้าใจสองสิ่งเนี่ยความจำความเข้าใจเป็นความรู้นะพวกเรานะฮะมันยังไม่เกิดทักษะหลายคนนะทำวิชา analysis นี่ง่ายมากเพราะว่าความรู้วิชา analysis ไม่ค่อยมีอะไรแต่วิชา analysis ต้องการทักษะทักษะคืออะไรเอาสมการ slope deflectionไปแก้ขานได้อันนี้เขียนไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้อาจารย์เลยออกข้อสอบตามนั้นเอาสมการ slope deflection ที่เป็นความรู้ไปเป็นทักษะแก้เฟรมได้เพราะฉะนั้นข้อสอบที่เธอทำมันคือทักษะโดยส่วนใหญ่ถามว่าความรู้มีไหมความรู้มันอยู่ข้างล่างเธอนะเพราะธรรมนูญด้วยคะแนนน้อยนะครับมันเกิดจากทักษะความรู้มีไหมมีทักษะมีไหมยังน้อยอยู่นะฮะทักษะน้อยอยู่อาจารย์ผมเนี่ยทักษะเพียบแต่ผมกดเครื่องคิดเลขผิดก็ทักษะกดคิดเลขไม่ดีไงธรรมนูญเข้าใจป่ะอาจารย์นะฮะทักษะกดคิดเลขไม่ดีทักษะมันมีหลายอันไม่ใช่ทักษะมันมีอย่างเดียวนะฮะทักษะแค่ไอ้แกะสลักไอ้ป้ายเขียนกล้องอ่ะคือทักษะนะฮะทักษะอีกแบบหนึ่งทักษะมีหลายแบบมากนะฮะเพราะฉะนั้นมหาลัยก็จะหวังเธอเรื่องของทักษะที่เรียกว่าซอฟต์สกิลอ่ะซอฟต์สกิลคืออะไรซอฟต์สกิลเวลาไปทำงานก่อสร้างซอฟต์สกิลคืออะไรรู้ไหมคุมคนงานซอฟต์สกิลคือมิตรภาพนะสร้างเขาให้คนงานนะยอมทำงานกับเราไม่ว่าจะโดยใช้อำนาจหรือจะว่าโดยใช้การซื้อใจซึ่งกันและกันมันเป็นซอฟต์สกิลโอเคเนาะอีกอันนึงคือฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลทำข้อสอบฮาร์ดสกิลคือทำข้อสอบนะฮะฮาร์ดสกิลทำข้อสอบได้ไม่ได้คือฮาร์ดสกิลเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเนี่ยมทสจะมีทรานสคริปต์ทั้งฮาร์ดสกิลทุกวันนี้ที่ทำอยู่คือทรานสคริปต์ฮาร์ดสกิลนะฮะได้เกรดเท่าไหร่ได้เกรดนิยมอันดับ1ได้เกรดนิยมอันดับ2ได้เท่าไหร่เนาะอีกอันหนึ่งคือทรานสคริปต์กิจกรรมนะไปเข้าค่าย
อาจารย์ทำซีด้านะครับได้รางวัลมาอันนี้คือซอฟต์สกิลนะฮะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ควรไปทำงานบริษัทคอนซัลท์เพราะว่าธรรมนูญคำนวณไม่เก่งนะฮะคำนวณควรจะเป็นอะไรธรรมนูญควรจะเป็นผู้ประกอบการนะฮะอีทำอะไรก็แล้วแต่ว่าธรรมนูญจะเอาวิชาโยธาไปขายอย่างไรนะอย่างที่อาจารย์พูดง่ายๆนะผู้ประกอบการของโยธาเริ่มตั้งแต่ขายวัสดุก่อสร้างเราขายวัสดุก่อสร้างแบบวิศวโยธาเนาะเราไม่ได้ขายวัสดุก่อสร้างอย่างอาแปะนะอาแปะขายได้ไหมได้เธอไปดูหน้ามอนะฮะมีร้านขายยาตอนนี้เปิดขายวัสดุก่อสร้างลูกแกเปิดอยู่ไม่ได้จบโยธาก็ขายได้นะแต่ถ้าเกิดเราไปขายวัสดุก่อสร้างเราควรจะขายวัสดุก่อสร้างแบบวิศวโยธาเนาะเรามีความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆนะฮะเราสามารถอธิบายโถส้วมตั้งแต่โถส้วมราคา200บาทจนโถส้วมราคา 50,000 บาทได้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะฮะนั่งสบายแบบไหนมีน้ำฉีดก้นไหมน้ำอุ่นไหมอะไรเงี้ยตั้งอุณหภูมิได้นะครับพวกเราเข้าใจสิ่งแตกต่างเนาะนะฮะเราจะไปทำอาชีพอะไรเรามีความรู้ติดตัวนะครับแล้วเราทำแบบนั้นนะฮะมีเพื่อนผมนะฮะจบวิศวะขายประกันโอ้ตอนนี้เป็นเลเวลไฮมากพี่ไทยนะฮะสูงมากใหญ่มากนะแกขายประกันจนเขามีลูกๆแต่ไปหมดเลยนะทุกวันนี้แกทำหน้าที่บริหารลูกๆแกไม่ทำหน้าที่บริหารประกันใบประกันแล้วนะฮะลูกแกเป็นคนติดต่อบริหารประกันหน้าที่แกคือบริหารลูกขายซอฟต์สกิลไหมนะพี่ไทยจบวิศวะนะพี่ไทยบอกว่าไม่เคยใช้วิชาวิศวะเลยแต่ใช้สกิลจากวิชาวิศวะแกบอกว่าแกขายประกันไม่เหมือนกับคนจบบริหารธุรกิจขายประกันนะแกขายประกันแบบวิศวะขายแกดูแลลูกขายแกแบบวิศวะดูแลแกไม่ดูแลลูกขายแกเหมือนกับคนจบวิชาอื่นดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนะพวกเราเห็นไหมฮะสิ่งที่เราปรากฏอยู่ตรงนี้รุ่นพี่เราเก่งมากเลยนะฮะเขาทำจนกระทั่งกลายเป็น displacement transformation matrix มาได้เรียงยุ่งๆมานะยังไม่พอเจนเย็นนะฮะยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมาดูนะสรุปนะฮะ displacement transformation matrix มาแล้วนะฮะเป็น matrix ซึ่งสุดง่ายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดีเล็กกับดีใหญ่จบเลยอย่าไปคิดมากนะฮะมันเปลี่ยนแปลงกันไปตามรูปนี้จากนั้นการแรงซึ่งอยู่ในแนวแกนแรงเฉือนโมเมนต์ภายในก็ไปปฏิสัมพันธ์กับแรงกระทำนะฮะไอ้หมอนี้ปฏิสัมพันธ์กับดีเล็กนะฮะแล้วก็ดีใหญ่โอเคนะครับอีกอันหนึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์คิวเล็กกับคิวใหญ่แรงที่เป็นแรงในแนวแกนที่เป็นแรงเฉือนที่เป็นโมเมนต์ดัดถูกเอาไปสัมพันธ์กับคิวใหญ่เรื่องเดิมฮะเป็นแรงกระทำกับโมเมนต์กระทำที่เรียกว่าภายนอกโอเคนะฮะไอ้หมอนี้เป็นภายในเหมือนดีเล็กนะดีเล็กเป็นภายในดีใหญ่เป็นภายนอกนะครับดีเล็กเป็นชิ้นส่วนดีใหญ่เป็นโครงสร้างนะครับคิวเล็กก็เลยกลายเป็นไอ้หมอนี้ของชิ้นส่วนขณะที่ไอ้หมอนี้เป็นของโครงสร้างโอเคนะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมฮะใช้ตีโกณนะครับทำการปฏิสัมพันธ์คิวเล็กกับคิวใหญ่นะไปเรื่อยๆแบบนี้นะพวกเราหมดเวลาไปชั่วโมงครึ่งแล้วทฤษฎีประมาณนี้แหละนะฮะเธอจะได้ไอ้หมอนี้ออกมานะมันบ่งบอกถึงว่านะฮะถึงว่าอะไรแรงหรือโมเมนต์นะฮะโมเมนต์ภายนอกไปปฏิกับแรงและโมเมนต์ภายในผ่านอะไรผ่านฟอร์สทรานส์ฟอร์เมชันเมทริกแล้วบังเอิญไอ้ฟอร์สทรานส์ฟอร์เมชันเมทริกมันเป็นทรานสโพสนะฮะของดิสเพลสเมนต์ทรานส์ฟอร์เมชันเมทริกรู้จักทรานสโพสไหมรู้จักไหมฮะสมมติว่าเธอมีเมทริกนะฮะตรงนี้1 2 3 4นะฮะเธอทรานสโพสมันจะกลายเป็น1 2จะอยู่ข้างล่าง3จะอยู่ข้างบน4จะอยู่ที่นี่คือเวลาทรานสโพสมันสลับกันไอเจแค่นั้นเองนะครับอาจารย์นะครับตามนี้นะฮะเอาละนะฮะได้มาเป็นแบบนี้จากนั้นนะฮะอันนี้คืออะไรเมทริกซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงภายนอกในโครงสร้างไปปฏิสัมพันธ์กับแรงภายในแรงภายในอันนี้แรงภายนอกก่อนนะฮะแรงภายนอกแล้วก็โมเมนต์ด้วยภายนอกอย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับไอ้หมอนี้คือแรงในแนวแกนไอ้หมอนี้คือแรงเฉือน
และไอ้หมอนี้คือโมเมนต์ดัดนะครับซึ่งเราเอาไปหาอะไรเราเอาไปหาเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมไปร่างอีลาสติกเคิร์ฟนะครับได้มาแบบนี้ทีนี้นะฮะก่อนที่จะไปปฏิสัมพันธ์หาเคเล็กนะครับกลับไปสเต็ปแรกจำได้ไหมฮะเราพูดถึงเคพามนะฮะจากนั้นเราพูดถึงดีเล็กจำได้ไหมฮะเอาดีเล็กที่นี่ใส่เข้าไปที่นี่เกิดเป็นตัวเมสิกตัวนี้เมสิกตัวนี้สำคัญครับนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หาแรงแล้วก็โมเมนต์ภายในโอเคนะฮะทีนี้ไอ้หมอนี้คือเคพามใช่ไหมฮะนะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนที่ใช้หาอาจารย์ให้มานะฮะอาจารย์ให้มานะเดี๋ยวอาจารย์ให้มานะเคพามให้มาตัว transformation matrix ให้มาถ้าแทนค่ากลับเข้าไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวนี้ไอ้หมอนี้หาในสเต็ปก่อนเขียนเชียร์โมเมนต์ไดแกรมนะครับจากนั้นมีตัวเมทริกตัวนี้เข้ามาทีนี้เอาอะไรต่อเอาไอ้นี่แทนค่ากลับมาที่นี่เกิดเป็นความสัมพันธ์นะฮะของแรงภายนอกโมเมนต์ภายนอกนะฮะกับอะไรกับการเปลี่ยนตำแหน่งภายนอกการเปลี่ยนตำแหน่งนั้นมีเชิงเส้นแล้วก็มีเชิงมุมนะฮะนะครับอันนี้เชิงเส้นนะครับเชิงเส้นมี2ตัวนะครับแล้วก็เชิงมุมก็คือตัวสโลปนะครับเขียนมาได้แบบนี้เอาล่ะนะฮะไอ้ตัว transposmetric ตัวนี้เอาไปปฏิสัมพันธ์กับ K ตัวนี้เอาไปปฏิสัมพันธ์กับ T ตัวนี้ปกตินะฮะเขาให้เป็นการบ้านไปทำที่บ้านนะฮะโชว์ออกมาทุกสเต็ปในการคูณนะฮะทุกวันนี้ง่ายแล้วสมัยอาจารย์ทำมือทุกวันนี้เธอไปโปรแกรม MATLAB รู้จัก MATLAB ไหมธรรมนุนรู้จัก MATLAB ไหมฮะนะฮะ MATLAB นะฮะมีตัวนี้อาจารย์ใช้ Mathematica นะครับอันนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนป.โททุกวันนี้ใช้เอากลับมา20กว่าปีแล้วถูกกฎหมายอยู่ยังใช้ได้อยู่โปรแกรม Mapleนะฮะถ้าใครมีโปรแกรมชื่อ Maple นะครับพวกนี้จะเป็น Symbolic Analysis ฮะนะมันคูณตัวสัญลักษณ์พวกนี้ได้นะครับแล้วเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเป็นตัวนี้อาจารย์จะให้มา นะครับอาจารย์จะให้มานะฮะหัวเราะเลยนะฮะสมัยก่อนอาจารย์จะให้มาแล้วให้อะไรมานะมันเต็มไปหมดเลยพวกเธอดูนะฮะมันเต็มไปหมดนะมันเต็มไปหมดนะฮะไอ้หมอนี้คือตัวเมทริกของชิ้นส่วนเคเล็กตัวเดียวของอะไรของเฟรมแต่เวลาเป็นรูปของเมทริกเนี่ยคนเนี่ยจะตาลายแต่คอมพิวเตอร์มันชอบมากเพราะว่าทุกตัวที่อยู่ในนี้มันเป็นตัวเลขทั้งหมดนะแล้วเอามาบวกลบคูณหารกันมีอินทิเกรตไหมไม่มีนะฮะข้างในเนี่ยมันมีบวกลบคูณหารอย่างเดียววิชาเราบวกลบคูณหารเป็นหลักนะต่างพวกไฟฟ้านะไฟฟ้านี้ใช้พวกอินทิเกรชันลาปลาสทรานส์ฟอร์มฟูเรียร์ซีรีส์อะไรเงี้ยเยอะไปหมดนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมานะครับทีนี้มันคือความสัมพันธ์ของอะไรมันคือความสัมพันธ์ของแรงภายนอก Q sub NX โอเคนะฮะ Q sub NY นะครับแล้วก็โมเมนต์ภายนอกนะครับโมเมนต์ภายนอกคือตัวนี้นะครับแล้วก็มี Q sub FX คือตัวนี้ Q sub FYคือตัวนี้แล้วก็โมเมนต์คือตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้คือโมเมนต์โอเคนะครับหน่วยที่เราใช้ปกติจะเป็นกิโลนิวตันเมตรกิโลนิวตันเมตรหน่วยตัวนี้เป็นกิโลนิวตันหน่วยตัวนี้เป็นกิโลนิวตันให้เข้าใจแบบนั้นนะฮะจากนั้นปฏิสัมพันธ์กับอะไร d sub nxd sub ny ไอ้หมอนี่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นมีหน่วยเป็นเมตรโอเคนะฮะนะครับไอ้หมอนี้กลายเป็นสโลปครับนะครับตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนโอเคนะฮะเรเดียนนะฮะไม่ใช่ดีกรีนะฮะเป็นเรเดียนไม่ใช่องศานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสโลปที่นี่เหมือนสโลปที่เราหาตอนสโลปดีเฟคชั่นนะฮะเรื่องเดียวกันนะครับจากนั้นd sub fx d sub fy แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสโลปมีหน่วยเป็นเรเดียน
ไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นเมตรและไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นเมตรถ้าเป็นมิลก็แปลให้เป็นเมตรซะนะครับจากนั้นข้างในเธอจะเห็นว่าเมสิกตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือมันเป็นเมสิกซึ่งสมมาตรนะฮะสมมาตรคืออะไรสมมาตรคือตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะฮะโดยที่มีตัวไดแอกโกนอลนะฮะเป็นแกนของความสมมาตรโอเคนะครับนะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันและตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันถ้าเธอทำก็เธอก็จะเห็นนะฮะว่ามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่เธอทำเธอเช็คด้วยว่าเหมือนกันไหมทีนี้เอาต่อนะฮะเมื่อไหร่ก็ช่างชิ้นส่วนวางตัวอยู่ในแนวนอนแบบนี้มีโลโก้คอยเนตแบบนี้แลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับ1เธอจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บสมมุตินะฮะหลายตัวที่เกี่ยวกับ y หลายตัวที่เกี่ยวกับ y ที่อาจารย์มาร์กนะฮะที่อาจารย์มาร์กเล่นๆแบบนี้นะฮะเธอจะเห็นได้ว่ามันมีค่าเป็น0เห็นไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเธอคือเธอต้องทำการลดรูปตามสภาวะของการวางตัวตามโลโก้โคออร์ดิเนตโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสมาธินิดนึงเราทำข้อสอบเพราะว่าเมติกที่อาจารย์ให้มาน่ะมาตัวเดียวนะแล้วเธอต้องทำการค่อยๆไล่นะใช้ปากกาหลายสีค่อยๆไล่เอาแต่ข้อสอบเนี่ยนะครับปกติอาจารย์ก็ไม่ใจร้ายออกเป็นโครงสร้างเอียงๆแบบนี้นะครับไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วแต่เคยออกนะครับเอียงๆแบบนี้ถ้าเอียงๆแบบนี้ชิ้นส่วนเนี้ยนะครับต้องใช้ทั้งหมดเลยเพราะว่าชิ้นส่วนที่เอียงแบบนี้เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในควอดแรนท์ที่1มีแลมด้าสับ x แลมด้าสับ y จะได้ไหมครับนะต้องมีทุกตัวปฏิสัมพันธ์กันนะครับสอบ3ชั่วโมงก็ต้องมีสักชิ้นหนึ่งนะฮะปีนี้นะครับไม่มีอะไรนะฮะปกติก็ไม่ออกหรอกออกแค่ตัวตั้งกับตัวนอนก็แย่แล้วนะครับโอเคนะพวกเราเข้าใจอาจารย์นะครับเมื่อไหร่เธอเจอชิ้นส่วนแบบประเภทตั้งกับนอนเนี่ยชีวิตมีความสุขเพราะว่าอะไรถึงตั้งแล้วพุ่งลงแบบนี้นะฮะเธอได้อะไรครับแลมด้าสับ x เท่ากับ0แลมด้าสับ y เท่ากับ -1 เห็นไหมฮะง่ายไหมเพราะอาจารย์ใจดีฮะอาจารย์ออกข้อสอบช่างตั้งกับนอนโดยส่วนใหญ่เป็นหลักนะฮะถ้าเกิดจะแนวเอียงเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะครับแต่ปกติผมไม่ทำหรอกนะฮะข้อสอบต้องส่งแล้วภายในอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องไปจัดการออกข้อสอบตอนกลางคืนนะฮะอารมณ์ดีๆเอาล่ะนะครับคานนะฮะอย่าลืมคานถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บทำยังไงตัดแถวที่หนึ่งออกทำไมตัดแถวที่หนึ่งออกล่ะครับเพราะว่าคานไม่มีแรงในแนวนอนคานไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวนอนตัดตัวนี้ที่เนียเอ็นเสร็จต้องตัดตัวนี้ที่ฟาเอ็นด้วยโอเคนะครับเมื่อเธอตัดตัวโลแล้วเธอต้องทำการตัดตัวคอลัมน์ด้วยเห็นไหมครับพวกเราเหลือแค่นี้ฮะทีนี้แลมด้าสับ x เท่ากับ1แลมด้าสับ y เท่ากับ0พวกเราดูนะฮะพวกเราดูอาจารย์นะฮะนะครับไอ้หมอนี้เท่ากับ1ไอ้หมอนี้เท่ากับ1ไอ้หมอนี้เป็นไงไอ้หมอนี้เป็น0นะครับไอ้หมอนี้หายไปไอ้หมอนี้เป็น1ไอ้หมอนี้เป็น1โอเคนะฮะตรงนี้โอเคไอ้หมอนี้หายไปไอ้หมอนี้เป็น1ไอ้หมอนี้อยู่ไอ้หมอนี้หายไปไอ้หมอนี้เป็น1โอเคนะครับตรงนี้หายไปตรงนี้หายไปทำไมวะตรงนี้ไม่ได้ยุกแล้วนะฮะทำไมสิทธิชัยนะไม่ต้องใช้นะฮะทำไมนะโอเคนะฮะต่อนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องทำไอ้ตรงนี้หายไปพวกเรานะฮะตรงนี้เป็น1เนาะตรงนี้เป็น1พวกเราเห็นไหมฮะว่าเมตริกของเธอก็จะง่ายพวกเราครับมันจะง่ายนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้พวกเราจะเริ่มจากการศึกษาคานใช่มั้ยฮะมันจะเริ่มจากตัวนี้ฮะมันจะง่ายนะครับและออกมาก็จะมีหน้าตานะครับออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้พวกเราถ้าใครเป็นคนชอบสังเกตอีกนะฮะใครเป็นคนชอบสังเกตสาวๆชอบสังเกตนะฮะสมัยผมเรียนไอ้ตั๊กนะฮะ
จ้าแม่แห่งความทรงจำนะตอนนี้เป็นไม่น่าเชื่อนะเพื่อนผมรุ่นผมมีผู้หญิงอยู่4คนนะฮะมีผู้ชายอยู่60กว่าคนนะครับมีสาวอยู่4คนลูกสาวเป็นดาวหมดนะฮะขายออกหมดไปวะไอ้ตั๊กขายแล้วดร.หญิงเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ดร.หญิงนี่ไม่มีลูกดร.หญิงนี่กลายเป็นพระนะฮะแต่งงานนะฮะแต่ว่าชอบเป็นชีนะฮะชอบไปบวชบ่อยๆนะฮะเจ๊อุดรอุเจนท่านรวยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแกรวยมากแกแฟนแกเป็นสจ. อีกคนนึงใครวะไม่ใช่แฟนผมแฟนผมเลยสิ่งแวดล้อมฮะอีกคนหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะขายออกหมดนะฮะขายออกหมดนะฮะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเจ้าตั๊กจำอะไรได้เก่งมากจำได้เก่งมากนะฮะพวกเราสังเกตนะฮะพวกเราสังเกตดูดีนะฮะไอ้หมอข้างบนตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันตรงไหนถ้าเธอสังเกตแค่นี้ถูกต้องไหมฮะแค่นี้นะฮะนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะฮะกับตัวข้างบนต่างกันตรงไหนต่างกันตัวนี้โอเคนะฮะต่างตัวนี้นะฮะแล้วต่างกันตรงไหนอีกต่างกันตรงนี้โอเคนะฮะถ้าเธอได้ตรงนี้เป็นอะไรเธอก๊อปปี้ลงมาตรงนี้ได้อันนี้คือข้อสังเกตนะฮะถ้าใครเห็นเมื่อกี้ตัวนี้เป็นตัวไกด์เฉยๆนะเธอสามารถแกะเป็นรูปนี้ได้ถ้าแกะรูปนี้ได้จะง่ายทีนี้เมื่อเจอแบบนี้ปุ๊บเอาเรื่องคานก่อนนะเรื่องคานก่อนนะครับเรื่องคานนะเธอจะต้องหาอะไรบ้างเธอจะต้องหา12 EI หารด้วย L กำลัง3ตัวนี้เธอจะต้องหา6 EI หารด้วย L กำลัง2คือตัวนี้เธอต้องหาอะไรเธอต้องหา4 EI ส่วน L คือตัวนี้และเธอต้องหา2 EI ส่วน L เธอหาแค่4ตัวนะฮะเธอหาแค่4ตัวนี้แล้ว4ตัวเนี้ยมันเป็นตัวหลักซึ่งไปปรากฏอยู่ในเมติกเคเล็กของคานแล้วเธอสังเกตเครื่องหมายลบเอาสังเกตนะฮะแล้วมันจะปรากฏตำแหน่งนี้อาจารย์ไม่บอกแล้วเทคนิคของใครซึ่งของมันนะฮะนะครับแต่มันไม่ยากที่จะจำถ้าจะจำนะฮะแต่อาจารย์ไม่ให้อาจารย์ให้ตัวใหญ่นะฮะเพื่อเธอได้ฝึกเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เป็นเฟรมเธอก็ต้องใช้ตัวใหญ่นะครับอาจารย์ไม่ให้ตรงตรงอ่ะนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะทุกอย่างตัดนะฮะเธอก็จะทายออกมาแบบเดียวกันนะฮะออกมาแล้วก็จะได้เป็นเมติกตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับเมติกตัวนี้โอ้ทุกทีเมติกตัวนี้เป็นเมติกหาโอเคได้แบบเดียวกันนะครับอ่ะนะฮะจากนั้นองค์ประกอบเป็นเมติกเคใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วสบายมากพวกเราทำเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวสอบทัศน์ศึกก็เก่งแล้วล่ะนะครับนะเอาเคเล็กมาประกอบเป็นเคใหญ่มันเป็นสเต็ปพวกเราสเต็ปการเรียนเขาเริ่มจากทัศน์ซึ่งง่ายให้เราได้ฝึกปืออะไรประกอบเคเล็กเป็นเคใหญ่เคเล็กของทัศน์ง่ายไหมเคเล็กของทัศน์ง่ายเห็นไหมฮะแรงอ่านได้เลยไหมแรงอ่านได้เลยดีสเปซเป็นอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากง่ายเรื่องทัสก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดไม่มีอะไรเลยจากนั้นยากขึ้นมานิดนึงคือคานตอนนี้เริ่มยุ่งขึ้นนิดนึงเมติกก็จะกลายเป็นเมติกเท่ากับทัสนะฮะแต่มีความซับซ้อนในการหาตัว Q สับ K ขึ้นมานิดนึงนะครับเอาล่ะนะการประกอบเมติกตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะประกอบเล่นๆนะฮะตัวแรกง่ายมั้ย1 2 3 4 6 5นะฮะอย่าเพลินนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเธอเริ่มนะฮะเริ่มไปแถวที่1 1 2 3 4 6ก่อนนะฮะ6 6นะฮะแล้วก็5ถัดไปที่2 1 2 3 4 6 5เนาะแถวที่3 1 2 3 4 6 5แถวที่4 1 2 3 4 6 5แถวที่6ใช่ไหมฮะแถวที่6นะฮะ1 2 34 6 5แล้วค่อยกลับมาแถวที่5 1 2 3 4 6 5จากนั้นตรงนี้1 2 3 7 8 9ไปแถวที่1ฮะ1 2 3 7 8 9แถวที่2 1 2 3 7 8 9แถวที่3เนาะแถวที่7 1 2 3 7 8 9แถวที่8แล้วก็แถวที่9ไอ้หมอนี้มาจากตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงนะฮะเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงตอนที่เราถึงตัวอย่างนั้นเป็น2ชิ้นฮะชิ้นที่1กับชิ้นที่2ก็มีเคเล็กตัวที่1กับเคเล็กตัวที่2นะแล้วประกอบกันนะครับจากนั้นเธอได้หมอนี้ออกมาเธอทำเหมือนเดิมฮะนะครับเธอแยกระหว่างตัวที่เธอรู้ตัวที่เธอรู้นะฮะอันนี้หาจากสเต็ปแรกเพื่อเอาไปหาตัวที่เราไม่รู้ตัวที่เราไม่รู้ตัวแรกคือตัวนี้นะครับซึ่งเราก็รู้ดีอีกครับว่ามันสามารถที่จะหาได้ไม่ยากจากการทำตัวเมติกที่ว่านะครับอ่ะตัวอย่างเอามาประกอบเป็นแบบนี้อันนี้ตัวอย่างจริงนะฮะนะครับ
พราะฉะนั้นไอ้ตัวที่หาได้คือที่นี่จะต้องเอาไปถูกพาติชันถูกพาติชันที่ตำแหน่งไหนถูกพาติชันที่ตำแหน่ง degree of freedom หมายเลข5ตัดหมายเลข5ชัดเจนไหมชัดเจนในแนวดิ่ง1 2 3 1 2 3 4ไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นตัวเมติกเป็นแบบนี้เอาไปดูนะฮะเที่ยวนี้เธอสังเกตไหมตัวนี้คือ K 1 1เนาะนะครับ K 1 1เล็กที่สุดสำหรับเฟรมคือ3คูณ3โอเคนะฮะ3คูณ3ก็คือมีโหนดเดียวที่เป็นโหนดที่เป็นอิสระนะครับตัวแรกสุดที่อาจารย์เคยเขียนรูปนี้เธอรู้ไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยจะมีตัว K 1 1เท่าไหร่ K 1 1ตัวเนี้ยฮะ K 1 1ตัวนี้จะเกิดจากนี่นะครับส่วนตัวสีม่วงนี้ไม่ใช่นะตัวสีม่วงนี้จะกลายเป็นยึดหลังโอเคนะครับตัวเมติก K11 จะเกี่ยวข้องกับ degree of freedom ที่ไม่ยึดหลังเพราะฉะนั้นใหญ่สุดจะเป็น 6 คูณ 6 โดยส่วนใหญ่ที่อาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์ออก2ชิ้นนั่นแหละฮะส่วนใหญ่หรือออก3ชิ้นก็ยึดหลัง2อันนะแล้วก็มีเฉพาะ2โหนดข้างบนซึ่งมี degree of freedom เดี๋ยวไม่เข้าใจนะออกอีกตัวหนึ่งนะเป็นแบบนี้ถ้าอาจารย์ออกอันเป็นปัญหาคลาสสิกไม่มีอะไรนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับพวกเราก็จะมี degree of freedom นี่ไม่ยึดหลังนี่ไม่ยึดหลังส่วนที่เป็นยึดหลังนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้พวกเราอาจารย์ไหมครับในตัวนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เหมือนกันไหม2ข้อนี้เหมือนกันโอเคนะฮะออกให้ง่ายกว่านี้นะฮะนะออกง่ายกว่านี้นะฮะก็ออกข้อสอบเป็นไอ้หมอนี้ฟิกไอ้หมอนี้กลายเป็นโรลเลอร์โอเคนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไอ้หมอนี้จะมีดีกรีออฟฟิดอมพวกเราไล่อาจารย์ดูไม่ยึดหลังใช่ไหมไม่ยึดหลังไหมไม่ยึดหลังนะฮะไม่ยึดหลังยึดหลังทันไหมครับทันไหมฮะทันอาจารย์นะฮะนะครับจากนั้นไอ้หมอนี้ไม่ยึดหลังโอเคนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นยึดหลังเห็นไหมฮะนะโครงสร้างมันต่างแล้วฮะต่างไหมต่างดีกรีหน้าที่ของเธอก็คือเธอต้องทำการแยกไอ้พวกนี้ให้อาจารย์ให้ได้นะครับเอาใหม่อ่ะไอ้หมอนี้นะครับเอาใหม่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะนะครับไอ้หมอนี้นะฮะไม่ยึดหลังโอเคนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับพวกเรารู้ก็คือยึดหลังใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ยึดหลังแล้วมีอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ยึดหลังมันหมุนได้ถ้าเชื่อไม่มีคนผิดตั้งแต่สตาร์ททีแรกเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ให้สีมานะอาจารย์ให้เบอร์มาอาจารย์ให้ทิศทางมาแต่หน้าที่ของเธอเมื่อมีเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9เธอต้องทำการแยกมันนะมีทุกปีนะมีทุกปีนะเริ่มต้นสตาร์ทผิดแล้วถามว่าอาจารย์ทำยังไงล่ะอาจารย์ก็ตามสภาพนะฮะสตาร์ทก็ผิดแล้วสัตว์กระดุมก็ผิดแล้วอ่ะทีนี้ให้หมายเลขพวกเราให้หมายเลขไอ้หมอนี้ให้หมายเลข1 2 XY Zโอเคนะฮะ1 2 3 4โอเคนะฮะ4เนาะ4นะฮะจากนั้นให้หมายเลขตรงนี้กลายเป็น5 6โอเคนะฮะ5 6นะฮะแล้วก็7 8 9เข้าใจมั้ยครับนะครับส่วนไอ้ข้อนี้ง่ายนะฮะข้อนี้ง่ายนะฮะข้อนี้ยากกว่าหน่อยข้อนี้1 2 3 3นะฮะ45โอเคนะฮะแล้วก็ไอ้หมอนี้กลายเป็น6ใช่ไหมฮะแล้วก็7 8แล้วก็9คุ้นไหมฮะไอ้หมอเนี้ยชิ้นส่วนนี้นะฮะชิ้นส่วนนี้ดีกรีว่า1 2 3นะฮะ1 3นะฮะ4 5อันนี้ง่ายกว่า6นะฮะจริงๆแล้วไอ้หมอเมื่อกี้คล้ายๆแบบเนี้ยนะแต่กลับด้านเฉยๆกลับด้านทิศทางนะ
นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะพวกเราก็ทำการประกอบตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เมติกตัวนี้ออกมานะครับเมื่อได้เมติกตัวนี้ออกมาทำไงต่อพวกเราทำเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแล้วนะฮะเมติกแค่ใหญ่ขึ้นถามว่าวันนี้ได้ดูวิดีโอที่พี่เป่าเอาไปโพสต์หรือยังมีใครมีคำถามไหมเกี่ยวกับวิดีโอช่วยกันหรือยังระหว่างเพื่อนนะมีไม่ทำไม่ได้ถามเพื่อนนะครับง่ายที่สุดนะฮะถ้าถามเพื่อนไม่เข้าใจพี่เปาอยู่ค่อยมาถามพี่เปานะฮะไม่ต้องถามอาจารย์สิทธิชัยนะอาจารย์สิทธิชัยไม่เคยใช้ FX ตัวนี้อาจารย์สิทธิชัยใช้ TI 82นะพังไปแล้วนะฮะหลังจากพังไปแล้วก็ไม่เคยใช้อีกเลยใช้เครื่องคิดเลขที่อยู่ในคอมพิวเตอร์กดเอานะครับทุกวันนี้ทำแบบนั้นแทนนะครับ All Can ALL CALC นะฮะคอมพิวเตอร์เครื่องคิดเลขดีมากอันหนึ่งนะฮะอ่ะทำต่อนะฮะนะครับแล้วพวกเราก็จะจบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาพูดอีกทีหนึ่งคือชั่วโมงหน้าโดยการเอาตัวอย่างคานมาทำให้ดูนะครับ